สวัสดีท่านผู้ชมผ่านทางไลฟ์ของทางเว็บ Product Group ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาจีนเปิดด่านโอกาสทองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยโดยดิฉันสัตวแพทย์หญิงปวสดาแสนล้อมหรือหมอปูเป้นะคะซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้วันนี้เรามาไลฟ์กันถึงที่ลุงชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยนะคะซึ่งนับจากตอนนี้ไปจนถึงช่วงเวลาประมาณบ่ายสามทุกคนจะได้พบกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นตัวจริงในวงการโคเนื้อของเรานะคะหัวข้อการสัมมนาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามากันที่ส่วนแรกกันเลยค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นในส่วนของภาคผู้เลี้ยงและการรับซื้อเพื่อการส่งออกในหัวข้อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยผู้ซื้อผู้จำหน่ายในการส่งออกโคเนื้อออกสู่ตลาดโลกซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเรวัตวัชราไทยหรือคุณลุงปื๊ดและคุณกฤษกรวัชราไทยหรือคุณปุ้ยจากลุงชาวฟาร์มนะคะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับพวกเราในวันนี้ขอเชิญรับฟังทั้งสองท่านได้เลยค่ะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมปุ้ยนะครับจากลุงชาวฟาร์มก็คุณพ่อลุงเปิดนะฮะก็บอกว่าให้พูดแทนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวช่วงตอบคำถามเนี่ยจะเข้ามาคุยจริงนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่ายังข้องใจไงก็ส่งมาทางแชทที่ Facebook Live ได้นะครับซึ่งจริงๆนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับบริษัทเว็บโปรดักต์นะครับซึ่งทั้งน้องคูเป้แล้วก็ทีมงานเนี่ยได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เข้ามาเตรียมสถานที่นะครับเพราะว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าประเทศจีนเนี่ยเขาได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเปิดด่านหรือก็เปิดชายแดนตรงประเทศลาวนะฮะให้นำเข้าวัวเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยส่งวัวไปที่ประเทศจีนเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยเราก็มีปัญหาเราส่งวัวไปไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องโควิดนะครับแล้วก็คาดกันว่าจะเปิดเต็มที่เนี่ยก็น่าจะเป็นปลายปีนี้แต่ปรากฏว่าเหมือนเขาก็เริ่มที่จะขยับนะฮะอันนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมนะฮะว่าก็ส่งเหมือนเดิมนะฮะไม่น่าจะมีอะไรแปลกแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันรอบนี้มันน่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามองจากที่ชายแดนเนี่ยนะฮะทางจีนเขาก็ไปสร้างโรงเชือดมาตรฐานนะครับที่ทางตะวันตกที่ติดกับพม่าที่เรียกว่าเมืองลุยลี่นะฮะแล้วก็อีกส่วนเนี่ยก็มาสร้างตรงเมืองม่านนะฮะซึ่งติดกับชายแดนลาวนะฮะมันบอกถึงว่าอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเขาจะไม่ใช้ของที่มันไม่มีมาตรฐานนะฮะซึ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวนะฮะซึ่งถามว่าที่ฟาร์มเนี่ยก็เคยส่งมาไปจีนไปเวียดนามเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันก็น่าจะไม่เหมือนเดิมไอ้สิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันก็อาจจะเอามาใช้ไม่ได้หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็มีตัวแปรก็คือประเทศลาวเนี่ยซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์เนี่ยให้มันยากขึ้นเราก็ต้องปรับตัวนะฮะแล้วถามว่าณสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่รู้นะครับว่าราคาวัวในประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแค่วัวในประเทศเนี่ยก็จะไม่พอกินกันอยู่แล้วนะฮะราคาก็แพงทำก็ค่อนข้างยากแล้วยังจะส่งออกอีกหรือนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเราน่าจะมองว่ามันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีช่องทางการตลาดเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีความมั่นใจที่เราจะผลิตวัวต้นน้ำเนี่ยมากเท่านั้นนะครับดูสถานการณ์รอบๆโลกนะครับอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยผมก็มีการนำเข้าวัวเข้ามาขุนนะฮะสำหรับพรีเมียมเกรดเนี่ยอยู่เป็นประจำนะฮะก็ดูลักษณะตอนนี้ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยวัวราคาแพงมากครับแพงเป็นประวัติการณ์เลยในรอบ10ปีนะครับเพราะว่าตอนปี2019เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยส่งออกวัวโตเฟนเนี่ยระดับ 1,200,000 ตัวนะครับแล้วก็2020เนี่ยก็เกิดปัญหาภัยแล้งไฟป่านะฮะจำนวนวัวก็ลดลงไปอีกนะครับ
แล้วก็พอต้นปี2021เนี่ยปรากฏว่าฝนตกหนักนะครับน่าจะเขาบอกกันว่าเป็นปรากฏการณ์ลานีน่านะครับทำให้มีฝนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะพอฝนมาเนี่ยราคาวัวก็ปรับสูงขึ้นเพราะว่าเกษตรกรที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่อยากที่จะขายวัวเพราะว่าเขามีอาหารสมบูรณ์นะฮะเมืองไทยก็แพงนะฮะสถานการณ์รอบๆนะฮะอย่างประเทศจีนนะกับมหาอำนาจก็ต่างอย่างอเมริกาก็พยายามที่จะขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่รู้ว่าก็มีกลุ่มบอสนะฮะถ้าใครเคยได้ยินนะมีทั้งจีนเฮ้ยถ้ามีอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียสี่ประเทศนี้ไม่มีใครถูกกับประเทศจีนเลยนะฮะไหนจะสถานการณ์ที่พม่านะฮะตอนนี้ก็ที่ทราบกันว่าไม่ปกตินะฮะซึ่งผมมองว่าเราเนี่ยอยู่ในตรงกลางนะครับถ้าเราปรับตัวเนี่ยเป็นคนกลางที่สามารถที่จะคล้ายๆว่าคุยกับทุกฝ่ายได้เนี่ยผมว่าเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะซึ่งถามว่าตอนนี้ฟาร์มมีลักษณะการปรับตัวยังไงนะฮะก็คือเราก็เริ่มมองแล้วว่าอนาคตเนี่ยเราคงจะไม่ได้ไปมุ่งเน้นที่การขุนวัวมากเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเพราะดูแล้วว่าปริมาณวัวในประเทศเนี่ยน่าจะไม่พอนะฮะเราก็เริ่มคิดที่ว่าอยากจะทำวัวต้นน้ำนะฮะซึ่งวันนี้ก็อยากที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าสายพันธุ์อะไรนะฮะที่เราควรจะทำนะฮะคือหลักที่ฟาร์มเนี่ยเราทำสายพันธุ์บราห์มันนะฮะบราห์มันเลือดร้อยนะฮะคือผมก็ยังยืนยันนะฮะว่าบราห์มันเลือดร้อยนี่คือวัวที่พื้นฐานที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือว่าเราจากที่วัวลูกเป็นวัวพื้นเมืองนะฮะเราก็สามารถเอาวัวบาร์มันเลือดร้อยเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นวัวลูกผสมบาร์มันชั้นกลางนะฮะแล้วเราใส่อีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นบาร์มันชั้นเลิศนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าตลาดเนี่ยมันหลากหลายนะฮะทางฟาร์มเนี่ยก็เริ่มมองว่าเราเนี่ยอยากจะมุ่งเน้นไปที่ลูกผสมยุโรปนะฮะซึ่งใครที่ติดตามFacebook ของลุงชาวฟาร์มเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะสนับสนุนวัว commercial grade ก็คือว่าที่เป็นลูกผสมแองกัสนะฮะที่เป็นวัวดำนะฮะแต่ตอนนี้เราก็มองว่าทุกอย่างเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นวัวชาโลเล่นะฮะวัวลูกผสมแองกัสมันเป็นวัวที่ดีอยู่แล้วนะฮะเราก็ทำต่อไปนะฮะแต่เราผมมองว่าไอ้อย่างวัวแดงเนี่ยสายช็อตฮอนเนี่ยที่ตอนนี้ผมกำลังที่จะปั้นมันขึ้นมาก็คือว่าเราดูแล้วข้อดีมันเนี่ยคือถ้าเราเอาลูกผสมช็อตฮอนไปใส่เนี่ยมันก็จะเป็นวัวสีแดงก็เป็นมีทั้งขาวทั้งดำทั้งแดงนะฮะซึ่งวัวไอตัวลูกผสมช็อตฮอนเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาไปได้ทั้งตลาดตั้งแต่ตลาดระดับกลางนะฮะตลาดบนนะฮะมันมีอัตราการเติบโตที่ดีนะฮะแล้วก็มีเนื้อมีไขมันที่ค่อนข้างดีนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเราจะทำยังไงนะฮะคืออยากให้เห็นนะครับเห็นภาพว่าอนาคตเนี่ยเมืองจีนนะฮะมันอยู่ใกล้เรามากเราควรที่จะปรับตัวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอให้คุณบุ๊กเป้ก่อนนะฮะว่าช่วยเสริมนิดนึงโอเคค่ะก็คือจริงๆภาพของทางลุงชาวฟาร์มนะคะก็จะเป็นเชิงการที่เราเน้นการสร้างคุณภาพจากตัววัวที่เราทำการสร้างอยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็บวกกับการที่เราได้ทำมาตรฐานของฟาร์มด้วยเพื่อเสริมระดับความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นของลูกค้าที่จะได้รับวัวตรงนี้จากเราไปถูกไหมคะตอนนี้เรามีมาตรฐานอยู่ที่จุดไหนบ้างนะคะคือตอนนี้เราก็ทำกันมานานแล้วนะครับก็เป็นมาตรฐานฟาร์มนะฮะซึ่งตัวนี้ผมมองแล้วว่าถ้าอนาคตเนี่ยทางประเทศลาวเนี่ยเขาอยากเน้นเรื่องมาตรฐานเนี่ยเขาก็อาจจะมอบคล้ายๆว่าอาจจะให้ทางกรมเนี่ยมีการมาตรวจรับรองฟาร์มหรือว่าฟาร์มต้นทางที่ได้รับมาตรฐานซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นมาตรฐานฟาร์มอย่างเดียวนะฮะในความเข้าใจของผมมันก็จะมีGAP คือมาตรฐานฟาร์มแล้วก็มี GFM นะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมาตรฐานฟาร์มซึ่ง
ผมเชื่อว่ามันเพียงพอที่ที่เราจะส่งวัวไปที่ต่างประเทศนะครับก็ทำทุกส่วนเลยทั้งของเรื่องของมาตรฐานฟาร์มด้วยเรื่องของมาตรฐานในการของการส่งออกครอบกับครอบในการส่งออกทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นพื้นฐานของลุงชาวฟาร์มว่าเขาสามารถสร้างคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้นะคะซึ่งตรงนี้ขอพักไว้ในส่วนแรกของทางลุงชาวฟาร์มก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทางพี่ปุ้ยมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆกับทางพวกเราชาวเกษตรกรคนเนื้อของเรานะคะเดี๋ยวมาในส่วนของหัวข้อที่สองก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าใครมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการสัมมนาในวันนี้ก็สามารถลงคำถามมาทางไลฟ์ของทาง Facebook Wet Product Group ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงท้ายที่ใช้ในการตอบคำถามกันนะคะเอาละค่ะต่อไปปูแป้ขอนำทุกท่านไปที่เนื้อหาส่วนที่สองกันเลยค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของตลาดโคเนื้อประเทศจีนและประเทศเวียดนามนะคะต้องบอกว่าส่วนนี้น่าจะมีทุกคนอยากฟังมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะบอกถึงว่าจีนและเวียดนามเนี่ยกับโอกาสทางการตลาดของผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทยจะไปในลักษณะแบบไหนนะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ประเทศค่ะที่ต่อสายตรงมาถึงเราเลยนะคะลำดับแรกปูเป้ขอนำท่านไปที่ประเทศจีนก่อนเลยนะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ฉือเผิงนะคะซึ่งเป็นผู้นำเข้าโคเนื้อรายใหญ่จากประเทศจีนเลยและนายสัตวแพทย์คมกิจบุญขจรหรือคุณหมอโอเล่ Country Manager จาก Wet Product China นะคะซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านพร้อมอยู่แล้วถ่ายทอดมาจากที่ประเทศจีนโดยตรงเลยขอเชิญคุณหมอโอเล่และคุณฉือเผิงได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์คมกิจบุญขจรนะครับก็เป็นCountry Managerนะครับของ Wet Product China นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่12ปันนานะครับในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับก็ผมไม่อยู่คนเดียวนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ซื้อวัวแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นผู้ซื้อวัวที่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับก็เป็นผู้ซื้อวัวรายใหญ่นะครับในประเทศจีนนะครับผ่านโปรเจกต์นะครับวัวไทยไปจีนโดยที่ต้องกักที่ประเทศลาวนะครับก็ผมขอแนะนำเบื้องต้นนะครับก็คือผมนั่งอยู่กับมิสเตอร์ฉือเผิงนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทสีสองปันหน้านะครับเผิงอี้นะครับอินพอร์ตแล้วก็เอ็กพอร์ตนะครับก็แล้วก็อยู่กับน้องอีกท่านนึงนะครับก็คือน้องมะปรางนะครับก็วันนี้น้องปรางจะมาช่วยเราในการแปลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ฮะถ้าเราดูจากแผนที่นะครับถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยจีนนะครับผุดโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อว่าโปรเจกต์นะครับโคเนื้อเพื่อการค้านะครับโคเนื้อเพื่อการค้าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยให้ยูนนานนะครับโดยให้มณฑลยูนนานเนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีโรงเชือดขนาดใหญ่นะครับ3โรงด้วยกันนะครับที่เรานั่งอยู่นี้คือ12ปันนานะครับจะมีชายแดนติดกับเวียดนามติดกับลาวแล้วก็ติดกับพม่าซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ประเทศจีนมองว่าตรงนี้แหละคือเป็นประตูจากอาเซียนเข้าสู่จีนนะครับตัวโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์วัวนะครับก็ให้ลาวแล้วก็พม่านะครับเป็นที่กักนะฮะเป็นที่กักก่อนที่จะนำเข้าสู่จีนอีกทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอมาที่จีนนะฮะเขาก็จะผ่านเข้าโรงเชื่อมาตรฐานเนี้ยนะครับ 2-3 โรงเนี้ยแล้วก็กระจายทั่วประเทศส่วนโรงเชื่อมาตรฐานเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่ที่เหมืองหมานนะฮะที่1ซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จแล้วจริงๆสร้างเสร็จมาเป็นปีแล้วฮะสร้างเสร็จมาเป็นปีละนะครับแล้วก็ติดเรื่องของโควิดก่อนนะครับอีกที่1ก็คืออยู่ที่ลุยลี่อันนั้นก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพร้อมนะครับแต่ว่าตรงลุยลี่เนี่ยมันจะติดพม่านะครับจากสถานการณ์ที่มันไม่ปกติตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่ลาวนะครับเป็นที่แรกที่เปิดก่อนเพื่อนนะครับกำลังเชื่อดตัวประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ตัวต่อวันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่240นะครับก็อยู่ที่เมืองต้าเหมืองหลงนะครับเป็นด่านต้าเหมืองหลงนะครับก็ตรงนั้นยังไม่สร้างนะฮะตอนนี้สร้างแล้ว2เรียบร้อยไปแล้ว2นะครับทีเนี้ยกักที่ลาวเขากักที่ไหนนะครับก็ดูที่สไลด์นะฮะก็จะเป็นที่เมืองสิงห์นะครับโดยที่เขากำหนดเขตนะฮะรัศมีวงแหวน50กิโลเมตรนะครับ50กิโลเมตร
ไอ้พื้นที่ชั้นในสุดเนี่ยจะเป็นที่กักวัวนะฮะกักวัวอยู่ในนั้นนะเขาประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด FMD ก็คือตรงพื้นที่ชั้นในแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนสีส้มเนี่ย3รัศมี3กิโลเมตรรอบๆไอ้ที่กักวัวที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดปลอดโรคระบาดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดควบคุมนะครับคือมีบัฟเฟอร์โซนไว้อีกชั้นนึงส่วนพื้นที่สีเขียวที่ท่านเห็นนะฮะก็คือพื้นที่ที่สำหรับเลี้ยงวัวอันนี้แหละครับคือสำคัญคือก็จะมีภาคเอกชนของทั้งจีนของทั้งลาวนะฮะเข้าไปสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนนะครับเป็นภาคเอกชนเข้าไปสร้างโรงเรือนนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงนะฮะเพื่อจะเลี้ยงอยู่ที่นี่ประมาณ45วันก่อนที่จะส่งเข้าพื้นที่กักอีกทีนึงนะฮะก่อนที่จะไปที่จีนนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นผมอธิบายง่ายๆด้วยตัวชาร์จตัวนี้นะฮะแล้วต่อมานะครับพอวัวเข้ามาที่จีนนะครับจะต้องถูกนะฮะถูกเชือดให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีโรงกักวัวที่จีนนะฮะที่เขาบอกว่าภายใน7วันเนี่ยต้องเชือดให้หมดถ้าเชือดไม่หมดก็ต้องทำลายนะครับตรงโรงที่จีนเนี่ยผมไปดูกันมาแล้วก็คือตรงนี้เรียบร้อย 100% ละนะครับจบทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องโรงเรือนเนี่ยแล้วเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้มาดูตรงโรงเชือดบ้างครับพอดีผมมีวิดีโอให้ดูสั้นๆนะครับอันนี้นะครับเป็นโรงเชือดนะครับมาตรฐานนะครับชื่อว่าฉิงคังนะครับฉิงคังอันนี้ก็เป็นฉิงคังก็มาตั้งตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นโรงกักที่อยู่ในจีนนะครับเดี๋ยวตอนอีกหน่อยก็จะเป็นตัวโรงเชือดตัวโรงเชือดเนี่ยนะครับโรงเชือดสามารถเชือดได้วันละ 1,500 ตัวถึง 2,000 ตัวต่อวันนะครับโดยที่ทางจีนเนี่ยถามว่าโปรเจกต์นี้เขาต้องการวัวเท่าไหร่นะก็คือประมาณ 500,000 ตัวต่อปีนะครับย้ำนะฮะ 500,000 ตัวต่อปีนะครับถามว่าจะเอามาจากไหนก็ตัวโปรเจกต์คืออาเซียนนะครับตัวโปรเจกต์คืออาเซียนคือเอาง่ายๆว่ากวาดวัวทั่วอาเซียนนะฮะอันนี้ครับอันนี้คือโรงเชือดตัวของเฉิงคังนะครับอยู่ที่ด่านเหมิงหมานตอนนี้ก็แล้วเสร็จ 100% แล้วนะครับก็เอาเข้ามาเสร็จต้องเชือดภายใน7วันที่เมืองจีนนะครับโรงเชือดเนี้ยก็จะมาพร้อมกับโรงแปรรูปนะครับเขามีโรงแปรรูปแล้วก็ส่งนะฮะส่งสินค้าแปรรูปส่งเนื้อวัวกระจายทั่วเมืองจีนนะครับถามว่าเมืองจีนเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะ บริโภคเนื้อวัวอยู่ประมาณ9ล้านตันต่อปีนะครับผลิตเองได้เท่าไหร่ผลิตเองได้ประมาณ6ล้านนะฮะเหลืออีก2ล้านถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็นำเข้านะครับเป็นสินค้าแช่แข็งจากนะฮะบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็ออสเตรเลีย3ประเทศนี้นะครับก็ประมาณ2ล้านกว่าตันต่อปีนะครับโดยที่นำเข้าวัวมีชีวิตเนี่ยประมาณแค่ 200,000 ตัวต่อปีแค่นั้นเองนะครับพอมาผุดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยจีนก็ต้องการเอานะฮะวัวเป็นเข้ามามากขึ้นโดยที่สนับสนุนเรื่องของเส้นทางสายไหมของเขาด้วยเส้นทางการค้าแล้วก็สนับสนุนให้มีการค้าขายกันภายในภูมิภาคด้วยนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับโดยที่เมื่ อเดือนวันที่10กุมภานะครับก็มีจดหมายนะครับก็มีจดหมายออกมาจากศุลกากรจีนนะครับเป็นจดหมายฉบับนี้นะครับก็อนุญาตนะครับ10กุมภาพันธ์นะครับอนุญาตให้นำวัวเข้าจากลาวนะครับจากลาวเข้าสู่จีนได้นะครับโดยที่ผมก็ได้สอบถามไปในหลายเจ้ารวมทั้งคนที่เป็นผู้ซื้อด้วยนะครับก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าใน2เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ทดลองระบบนะครับทดสอบระบบทดลองการนำเข้ามีปริมาณอยู่ประมาณสัก 3,000 ตัวนะครับอันนี้เราเช็คไปทางหอการค้าของ12พันนาด้วยนะก็ตรงกันประมาณนี้คือ 3,000 ตัวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะเต็มระบบแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับทางคุณฉือนะครับผมขออนุญาตเรียกฉือจงแล้วกันนะครับตรงนี้ว่าที่มาที่ไปนะครับแล้วก็การนำเข้าวัวพันวัวน้ำหนักข้อกำหนดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงนะครับก็เบื้องต้นผมขออนุญาตให้คุณฉือนะครับฉือจงแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็แนะนำบริษัทหน่อยว่าเขาทำมาอะไรทำมาค้าขายอะไรมาบ้างยังไงบ้างนะครับ哎，介绍一下你们公司，然后您自己，然后你们公司有做了什么行业、什么企业？萨拉迪卡，大家好，很荣幸呢，用直播的方式
以千里之外的各位朋友进行面对面的交通沟沟通交流，谢谢，非常感谢。首先我自我介绍一下，我叫石鹏，现任西双版纳永润和资产有限责任公司总裁及西双版纳恒益进出口有限责任公司董事长。西双版纳永润和资产有限责任公司呢，我们主要是用于实业地产投资这个板块。然后西双版纳恒益进出口有限责任公司呢，是一家从事于进出口国际贸易的公司，目前主要业务板块分布于老挝、兰塔省、芒辛县河流进出口易肥简易项目，就是我们恒益进出口有限公司在那个境外的一个项目。ก็คุณฉือนะคะก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมทำการไลฟ์ในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ร่วมพูดคุยกับทุกๆคนในวันนี้นะคะขอแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะคุณฉือเผิงนะคะปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทหยงรุ่นเหอนะคะทำเกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นประธานบริษัทใหญ่บริษัทเหิงอี้นะคะทำเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกนะคะเป็นinternational เป็นค่ะแล้วก็หนึ่งในโปรเจกต์ของบริษัทเหิงอี้นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์การนำเข้าวัวมีชีวิตจากนันทาประเทศลาวค่ะครับแล้วทำไมถึงได้มาทำวัวทำไมถึงได้มาทำวัวเพราะจริงๆพื้นฐานของเขาคือเป็นบริษัทใหญ่ใน12ปันนาที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทำไมคุณถือถึงมาทำวัว就是高总想问一下，就是您在西双版纳也属于是大公司，然后做的就是房地产啊等等啊投资啊，然后为什么来接触这个牛的这个项目呢？这个南塔省易肥项目呢，也是根据我们中国的一带一路政策，在2014年12月份的时候颁布，农业部颁布了一个文件，为了打击这种走私。为了打击这种带偶的这种动物走私的产品，这种违法行为，有效防止境外动物疫情传入的风险，确保我国动物卫生的公共安全。所以说呢，商务部呢，在我们300家企业当中，选出了8家企业，作为对这个河流易肥项目的这个一个公司。所以是个偶然机会，我感到也很幸运。ค่ะก็ตรงบริเวณนันทาประเทศลาวนะคะจริงๆก็บอกเลยว่ามันอยู่ในโครงการวันเบลวันโรสอยู่แล้วค่ะก็คือโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ไปผูกกับโครงการที่พี่หมอโอลีบอกในตอนต้นว่าเป็นการป้องกันการลักลอบสัตว์ที่เป็นFMD เข้ามาลักลอบเข้ามาผ่านชายแดนของยูนนานค่ะก็เลยจัดตั้งเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ทางบริษัทเหิงอี้นะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้ทางภาครัฐของยูนนานนะคะคัดเลือกจาก300กว่าบริษัทให้เป็น1ใน8บริษัทที่สามารถนำเข้าวัวมาในประเทศจีนได้ครับก็คือแต่ก่อน เรารู้กันอยู่ว่ามันเป็นลักษณะของการนำเข้าส่งออกแบบเทาแบบดำซึ่งเขาควบคุมเรื่องของโรคระบาดไม่ได้ถูกไหมครับก็เลยไหนๆก็มันมีการลักลอบอยู่แล้วทำให้ขาวขึ้นมาเลยดีกว่าพอทำมาเป็นขาวปุ๊บรัฐบาลจีนก็เลยหานะครับหาผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะทำตรงนี้ก็เลยคัดเลือกบริษัทจาก300บริษัทเหลืออยู่8บริษัทแล้วก็ให้โควต้านำเข้านะครับให้โควต้าแล้วคุณถือเองก็เป็น1ใน8บริษัทที่ถือโควต้าตรงนี้อยู่就是因为我们都知道之前进牛都是黑人用黑的方法进来，为了预防这个事情，就政府就把它变成白的事情，就让它正规的走进来。所以呢，他们就在我们300个公司，然后筛选最就是能有能力就8个公司做这个行业，就能有配额进来是吗？是的。众多企业也是为了竞争这种项目，但这种项目呢，也就是说必须有资质的，有这个易肥指标的，才能进入到中国国内。ค่ะ ใช่ก็เป็นอย่างที่พี่หมอบอกเลยค่ะก็อย่างนี้ของเขาก็ไปลงทุนสร้างโรงเรือนที่ลาวถูกต้องไหมครับ所以您的就是也要到老挝建育肥厂对吗？是的，我们老挝它必须有一个隔离45天的一个育肥厂。
สร้างไปกี่โรงเรือนแล้วตอนนี้แล้วเสร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจิ๋วอยู่建了多少个栋多少个栏然后有成了建成了有百分之多少我们的计划是每年在整个云南省它的进口量是每年50万头我们公司呢是10万头的一个量每一头呢我们是每一个厂我们是有6000瓶嘛每一个一肥周期是1000头这样的ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ฟาร์มก็คือหลักๆแล้วในจีนะคะเข้ามาทางยินนานสองปนาอันนี้ค่ะ500,000 ตัวต่อปีซึ่งเป้าหมายของบริษัทคุณถือเนี่ยก็คืออยู่ที่100,000 ตัวต่อปีซึ่งตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้ว1 ฟาร์มนะคะอยู่ก็คืออยู่ที่6,000 ตารางวาใช่ก็คืออยู่ที่สิบคอกใช่คอกสิบคอกแล้วก็โรงเรือนละ1,000 ตัวก็คือไอ้พื้นที่สีเขียวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตอนแรกคุณถือก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ไปลงทุนสร้างโรงเรือนตรงนั้นเพื่อรับวัวที่มาจากไทยมากักตรงนั้นโดยที่ตอนนี้ก็คือสร้างคอกเรียบร้อยแล้ว 100% ก็คือมีโรงเรือนเนี่ย10 โรงเรือนโรงเรือนหนึ่งเลี้ยงได้อยู่พันตัวนะฮะใช่ไหมครับก็เท่ากับ10,000 ตัวถ้ากับ45 วันเดือนหนึ่งก็คือสามารถรับวัวเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณเดือนละ6,000 ตัวนะฮะ6,000 ตัวถ้าคิดต่อวันก็คือ200 ตัวต่อวันประมาณนี้ถ้าเต็มระบบนะฮะทีนี้ถามต่อเลยสายพันธุ์ที่อยากได้สายพันธุ์ที่รับซื้อคือสายพันธุ์อะไรโอเค品种呢就是有什么收购的品种我们品种呢基本上是不限因为中国的牛肉消费它是一个消费大国在中国来说比如说很好有什么安格斯啊西门塔尔啊内蒙古夏威夷这是很好的产很好的肉牛产品我们也很喜欢这种产品โอเคค่ะก็ในเรื่องของสายพันธุ์จริงๆแล้วประเทศจีนไม่ได้มีกำหนดแน่นอนว่าต้องสายพันธุ์อะไรแน่ๆค่ะเพราะว่าความต้องการเยอะอยู่แล้วค่ะหลักๆ ก็จะเป็นที่มีเยอะก็จะเป็นพวกชาโรเล่เป็นพวกซีเมนทอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือลูกผสมยุโรปแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองอะไรก็ได้แล้วแต่ใช่ค่ะโอเคครับแล้วก็สุดท้ายข้อกำหนดที่กำหนดมีอะไรที่กำหนดเป็นพิเศษไหมครับ最后一个问题就是那个规格要求有什么样的特别要求我们的规格要求就是体重越重牛的体积越大越好我们希望就是公牛然后呢它的体重最少在300公斤以上当然越重越好越重证明它的肉质越好我们越喜欢好那อยากได้เลยก็คือน้ำหนักยิ่งเยอะยิ่งดีเบื้องต้นก็คือ300 อัพขึ้นไปแต่ว่ายิ่งเยอะก็คือเนื้อก็จะยิ่งเยอะค่ะน้ำหนักคือประมาณ300ใช่ค่ะ300ขึ้นไปค่ะ500รับไหม500可以吗可以了500更好500ยิ่งดีเลยค่ะ500ยิ่งดีโอเคครับก็ข้อกำหนดเรื่องของสารต่างๆที่ใส่สารเลี้ยงเนื้อแดงตัวโรคจีนอ่ะบิ้งตัวต่าง这些都有要求我们一定有杜绝任何病菌从这个活体身上传入到中国也是对中国老百姓的餐桌安全着想是这样的พวกนี้ค่ะก็เป็นในนี้อยู่แล้วว่าเราจะต้องคือไม่มีแน่นอนเลยก็เพื่อให้ใช่ค่ะให้ประเทศจีนได้ทานเนื้อที่สุขภาพจริงๆที่ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับก็ถ้าเตือนถ้าในส่วนของพาร์ทนี้นะครับในเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามนะฮะอยากจะถามคุณชื่อเองหรือว่าถามผมทางทีมงานก็ว่ากันตอนท้ายนะครับครับขอบคุณแม่ครับเป็นเช่นอย่างเดี๋ยวส่งดีเว้นไปค่ะขอบคุณคุณหมอโอเล่และคุณฉือเผิงมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราจากประเทศจีนโดยตรงเลยเดี๋ยวขอนำไปสู่ประเทศถัดไปเลยนะคะประเทศเวียดนามโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากมิสหูเมืองเจียงนะคะจากบริษัทหว่าฟันกรุ๊ปผู้นำเข้าโคเนื้อรายใหญ่จากประเทศเวียดนามซึ่งวันนี้จะมีคุณหมอผู้ชงชัยคำพาหรือคุณหมอเหล่งนะคะ Country Manager จากเวทโปรดักต์เวียดนามที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอเชิญคุณหมอเหล่งเลยค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมหมอเหล่งนะครับนายสัตวแพทย์ผู้ชงชัยคำพา Country Manager ของเวทโปรดักต์เวียดนามนะครับส่วนที่นั่งข้างผมมี2 ท่านนะครับท่านแรกเป็นผู้หญิงนะครับชื่อมิตรจางนะครับเป็นเมเนเจอร์ของ Purchasing Manager ของบริษัทขอฟาสต์กรุ๊ปนะครับและท่านต่อไปคือมิสเตอร์มินนะครับที่ทำหน้าที่เป็นน้ำภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยให้เราฟังนะครับ
สำหรับหัวข้อของเวียดนามวันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับของทางเมืองจีนนะครับว่าเพราะว่าเวียดนามเองก็เป็นประเทศที่มีความต้องการเนื้อวัวพอสมควรนะครับการบริโภคต่อคนต่อปีเนี่ยปีนึงประมาณ10กิโลต่อคนต่อปีแล้วก็มีการนำเข้าวัวออสเตรเลียแล้วก็มีการนำเข้าวัวมาจากไทยและลาวนะครับปีนึงหลายแสนตัวนะครับแล้วก็เวียดนามเองเป็นประเทศที่กำลังซื้อกำลังบริโภคตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนของเราตอนนี้นะครับมีสถานการณ์โควิดแต่ก็สามารถมี GDP ที่บวกขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางเมืองไทยช่วยเปิดสไลด์แนะนำบริษัทวันนี้นะครับชื่อบริษัทของฟาสต์ฟู้ดนะครับให้ฟังแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับcông ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của tập đoàn Hòa Phát. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hòa Phát được giao trọng trách triển khai các dự án chăn nuôi bò Úc từ năm 2016. Hiện tại, công ty đã đầu tư xây dựng 3 trang trại chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn tại Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai. Trải dài khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với quy mô trung bình mỗi trại đạt 10.000 con một lứa. Là một trong 3 thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hòa Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi Việt Hùng nằm trên địa bàn xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Dự án được triển khai và hoàn thành vào cuối năm 2016 với diện tích 14 ha và quy mô chăn nuôi 8.000 con bò một lứa. Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình với quy mô dự án 614 ha được đưa vào hoạt động. เมื่อกี้ก็เป็นวิดีโอแนะนำของบริษัทหัวฟ้าทุกคร่าวนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปดูวิดีโอเต็มจริงๆแล้วสามารถดูต่อได้ในทางของ YouTube นะครับในหัวฟ้าทุกเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณจางนะครับแนะนำตัวแล้วก็แนะนำบริษัทหัวฟ้าทุกให้กับทุกท่านรู้นิดหนึ่งนะครับที่เราต้องเรียนรู้ว่าเป็นแบบนี้ที่ฉันสองเอ่ยตอนแรกก็แล้วจ้างได้เด็กทางกุ้งตีกุ้งหมาหาพักบริษัทชื่อไลน์ถึงของมูฮังที่บริษัทกุ้งตีกุ้งหมาหาพักที่ได้ทุ่งราบเอาไปยังไงที่ด้วยบอลในยุคถึงนั่งในที่จะเป็นเขาถึงได้ดึงนั่งนั่งแต่ตัดขึ้นถือเดียวพอแม่ท่านใจเลยหมายถึงความดีและดีง่ายhoặc với công suất hiện tại đang là 40.000 con trên tổng 3 trạm. Năm 2020 hoặc các đã nhập khẩu 140.000 không phải chỉ năm 2020 được nhập khẩu 140.000 con ở Úc. Và với dự kiến trong năm 2023 sẽ nâng con số này lên khoảng 250.000. Với tính là như thế thì hoặc các đang tìm kiếm một là nguồn bò, mở rộng thêm nguồn bò ở Úc. Ngoài ra thì sẽ mở rộng thêm các thị trường nhập khẩu, ví dụ như Thái Lan, Lào và cả Brazil. Đấy là mục tiêu của công ty trong những năm tới. Và đấy là lý do vì sao là hôm nay thì sẽ có những cái khẩu bên khẩu chi như cư vũ hình ra bên của Nai Hòa Trật Sứ Phẩm Hòa Phát Phúc ạ. Còn như cư Hòa Phát như cư liếng vua đại phẩm an Hà Phi đấy các. Có mi tham sản tham thì Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai của Việt Nam ทีนี้รวมประมาณนี้คือวัวของหัวฟาดประมาณ4,000-5,000นี่4,000ตัวครับแต่ก่อนนี้เขามีนำเข้าของออสเตรเลียนี่ประมาณนี้ปีที่แล้วประมาณคือ140,000ตัวครับแต่เขาหวังว่าคือปีหน้านี้คือเขาจะนำเข้าประมาณ250,000ตัวครับแต่ตอนนี้คือมีปัญหาคือวัวของออสเตรเลียนี่คือไม่พอเขาก็จะขยายนี่นำเข้าที่ประเทศไทยด้วยครับค่าความต้องการของเขาก็ประมาณคือสี่หมื่นตัวครับที่กับไทยครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางเวียดนามยังต้องการวัวทั้งจากออสเตรเลียและจากไทยใช่ไหมครับคืออันนี้หอยนะบริษัทของเวียดนามถึงมุ่งเน้นของเงินเดือนก็จะถึงเงินบ่าวเป็นไทยวัวเป็นอุกวัวใช่ครับครับ
และคราวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าของบริษัทหอฟ้ากรุ๊ปเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเหล็กนะครับทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทำโรงงานน้ำตาลนะครับทำเครื่องใช้ไฟฟ้าถือว่าเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่มากแล้วก็มีบริษัทในตลาดหุ้นด้วยนะครับทำไมถึงมาสนใจธุรกิจในการเลี้ยงวัวเปลี่ยนกรุ๊ปได้หมดเราหอฟ้าทั้งหมดเป็นวันหน้าไงเนี่ยนี่นะเวบินเนอร์ประดับสารเครื่องบินรวมเป็นไม้ม็อกเป็นชั้นด้วยที่ไปเช่าละเหลือส่วนของเบนเนอร์มาขั้นด้วยบอลของมันก็ที่เจ้าพัฒน์เสร็จในตอนนี้วิวนะพอท่าที่รู้แหละแต่อัพเฉียนเป็นด้านไงมันรู้เป็นมาตรฐานรู้ช่องไว้กาดไงหรือพูดนุ่มเหยียบที่พอท่าที่กลุ่มดาวก็อย่างไม่ขั้นชั้นด้วยก็ชั้นฉายชั้นด้วยเที่ยวชั้นฉายด้วยชั้นด้วยแกแต่ชั้นฉายชั้นด้วยบอลที่มูลเท่านี้เองหรือในองค์กรบ้านเดียวของตัวองค์กรนุ่มเหยียบในชิ้นของชั้นฉายชั้นด้วยบอลมีในกระดิ่งหัวที่ต้องผมนั่งหรือเมื่อนั่งโต๊thì có nhu cầu thịt bò tại thị trường Việt Nam thì sẽ ngày càng tăng, trong khi đấy thì cái số lượng đàn bò cũng như là cái quy trình chăn nuôi ở Việt Nam thì khá là theo hướng thủ công. Chính vì thế mà tập đoàn Hòa Phát muốn đầu tư một hướng đầu tư những cái trang trại mà mang tính công nghệ cao và với số lượng lớn thì để đảm bảo là thứ nhất là phát triển thị trường trong nước và thứ hai là có thể nhìn đến các cái thị trường xuất khẩu. Hòa Phát thì cứ khẩu nước các sản phẩm đó thì เขามีหลายอย่างครับคือเขาก็มีการทำฟาร์มหมูทำไก่แล้วก็มีโรงงานอาหารด้วยครับแต่คือเขาเห็นวัวนี่คือเห็นวัวที่ตลาดขึ้นมาคือแบบว่าตลาดนี่คือมีโอกาสกำลังเหลือเยอะครับการบริโภคของเวียดนามนี่เขาต้องการกินเนื้อวัวเยอะถึงนี่แล้วก็เกษตรกรเขาเลี้ยงเป็นเลี้ยงหลังบ้านเลี้ยงอะไรนี่ก็ทำให้นี่จำนวนวัวนี่ยังไม่เยอะครับก็เขาก็เปิดโครงการเลี้ยงวัวประมาณ5ปี6ปีแล้วครับคือแบบว่าเอาวัวจากออสเตรเลียหรือที่รายใหญ่ที่โลกเลยสามารถเลี้ยงเป็นระบบใหญ่เลยครับแล้วลงทุนแบบเทคโนโลยีใหม่ๆครับก็คือของพาร์ทมองว่าในธุรกิจเกษตรเนี่ยยังมีช่องทางที่จะสามารถเติบโตในตลาดของเวียดนามนะเพิ่มขึ้นเพราะว่าของพาร์ทเองเนี่ยนอกจากจะมีฟาร์มวัวแล้วยังมีฟาร์มสุกร 20,000 แม่และมีโรงงานอาหารสัตว์อีก2ที่นะครับแล้วก็มีฟาร์มวัวของออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้ 40,000-50,000 ตัวนะครับคราวนี้เป็นคำถามที่น่าจะมีคนที่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหัวฟ้าสนใจวัวที่จะนำเข้าจากไทยแล้วเนี่ยความต้องการหรือสเปควัวที่ทางหัวฟ้าต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มเยอะหน่อยเป็นว่าเกี่ยวกับเราที่ขั้นต้นบอร์ดเนี่ยเริ่มเยอะหน่อยmuốn là cái giống bò cái nhu cầu để từ tháng thì mình cần những cái giống bò gì và các thứ gì tương tự như với cả với thị trường Trung Quốc thì thị trường Việt Nam thì tập trung chủ yếu các cái nhóm bò Brahman lai và với trọng lượng cân từ khoảng 300-500 cân trở lên và câu chuyện là nếu như với thị trường Trung Quốc thì nhu cầu là bò to thì hoàn toàn vì tớ có những trang trại chăn nuôi béo lớn có thể có nhận những con bò nhỏ hơn với khung xương tốt hơn. To hợp pháp này từ khẩu giặc đai về trên vua sổ cắt và sổ cắt và rát ma là ngay đấy từ khoảng công căn nắm nặng của khẩu bọc man 300-400 kg ครับแล้วเขามากจะเลี้ยงต่อเลยครับถึงจะเข้าเลี้ยงเชื้อที่ไหนก็คือความต้องการคือลูกผสมรามันครับลูกผสมชาโลเล่แองกัส300-350 กิโลแล้วก็เอามาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาเลี้ยงต่อแล้วก็ถึงจะเข้าโรงเชือดถ้าเขามาเลี้ยงต่อเนี่ยถ้าเป็นวัวตัวใหญ่อย่างประมาณ400-500 กิโลถ้าส่งจากกรุงไทยเนี่ยต้องการเนี่ยสถานะนี้หอยแล้วสถานะนี้มีกันอยู่ตัวหน่อด้วยบ่อหน่อ300-400ด้วยหรือสถานะนี้คือ500hơn 500 400 500 500 thì có thể là nhập được không có thì chúng ta là bởi vì là cái nhu cầu của tôi đã từ đấy trở lên ก็ประมาณ300ขึ้นไปก็ได้ครับ400ขึ้นไปก็ได้อ๋อก็คือตั้งแต่3ขั้นต่ำคือ300กิโลขึ้นขั้นต่ำ300ตรงนี้สักเยอะนะครับขั้นต่ำ300ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมทราบมาว่าทางหัวฟ้าเองเนี่ยนำเข้าวัวจากออสเตรเลียอยู่แล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ออสเตรเลียทำไมถึงสนใจมาเลี้ยงอยากจะนำเข้าวัวไทยด้วยเรื่องราคาหรือว่าเรื่องอะไรก็ตรงนี้อันนี้ผมถอยละแต่ช่างเรามีเงินก่อนเราในสิ่งนี้ผมจะบอกอุบว่าในทางที่เราไม่มุ่งมั่นแล้วนะอยากบอกท้ายเนอะวันนี้ไปรักกันให้วันนี้ไปช่วยวันนี้
cái lý do mà lớn nhất để nhập khẩu vào Thái mà kinh phi hợp pháp quyết định là nhập khẩu vào Thái là vấn đề về cơ hội. Vì thực sự ra thì các bạn biết là để mà nhập khẩu vào Thái và vào bộ Úc và đi theo cái tiêu chuẩn của Úc thì sẽ không phải là làm mùa nào có thị trường nào Việt Nam cũng phù hợp và thích hợp. Thế nên là đấy là lý do vì sao mà hóa phát muốn mở rộng thêm một thị trường nữa với vào Thái để đảm bảo là phủ sóng được cái lượng hàng cũng như là cái sản phẩm của hóa phát đến các thị trường. Hiện tại thì hóa phát đang chiếm 50% cái thị phần của Úc tại Việt Nam. Hỏa phát này cứ cầu khẩu Âu có mà 50% đi khoảng mua Australia thì Việt Nam và cứ khẩu giặc khai giặc phương tà lạt thì Việt Nam cứ đẹp qua phong bài khẩu cứ hay đẹp qua chôn đất bổn ấy lử vô thúc cô này cứ cháy đẹp qua vua khuyến mương lử vua thay và la ca chạy thục quả chạy đi qua la ca khoảng mua Australia ครับ เพราะว่าตอนนี้คือหอฟ้าเนี่ยสามารถแชร์ตลาดมีวัวพรีเมียมได้ถึง 50% แล้วครับก็เลยจะเพิ่มชแนลในการไปสู่ตลาดอื่นก็คือในตลาดของโลคอลที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วคราวนี้มีคำถามอีกอย่างนึงก็คือที่ผมถ้าวัวมีสารเล่งเนื้อแดงหรือวัวใช้ฮอร์โมนหรือสารกระตุ้นอย่างเงี้ยทางหอฟ้าสามารถนำเข้ามาได้ไหมเออแล้วก็หอยละแต่ว่านี่เราเน้นหอบบอลไอ้มวลมันก็จะดึงไอ้ก็ตำหนักไอ้ระดับตั้งเฉลี่ยของฮอร์โมนที่หอฟ้าก็ยังเป็นต้นlà hay hơn cấm nhỉ? Theo tôi hiểu thì theo cả quy định của Thái Lan và quy định của Việt Nam thì đều không đồng ý, đều không được phép sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và tập đoàn Hóa Phát chắc chắn là sẽ tuân thủ theo quy định pháp luật. Thế nên là đối với các sản phẩm nên đối với vật nuôi mà sử dụng chất cấm chất tạo nạc thì bản thân Hóa Phát sẽ không nhập và sẽ không mua. Còn Hóa Phát cậu mày ao mày năm cậu thì ha vua cháy sản lết mây đen, lửa vua lên vua ครับเบื่อฮอร์โมนครับก็คือถ้ามีการตรวจเจอสารเล่งเนื้อแดงหรือตัวฮอร์โมนหรือสารเล่งอื่นในตัวของวัวที่นำเข้าก็คือของฟ้าจะไม่รับที่นำเข้าไม่ใช่ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละเนื้อมันมีหลักเกณฑ์ต่างๆไอ้ที่ข้อมูลมันมีแค่คงหยับวะใช่ครับก็คือไม่ซื้อโอเคแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ราคาในท้องตลาดหรือราคาวัวที่เวียดนามหรือราคาประมาณเท่าไหร่ที่เวียดนามที่สามารถรับซื้อวัวจากไทยได้หรือว่าราคาขึ้นกับอะไรที่เอาได้ที่อันนี้มูลหอยหลายได้ร้านหลายได้ร้านก็ถือว่าแบบว่าคือใช้ได้หรือว่าไม่ได้อะไรก็คือจะได้หลายได้ร้านที่เห็นได้ละขอน้อยคุณนี่ตอนที่ไปมีเขาคุยกับไอ้เก็ตมูลแห่งและไอ้เดี่ยวเก็ตมูลแห่งนี่แหละเราจะได้แล้วก็ตีกับไอ้ตัวเหยียดเนาะตัวราคาคือตามราคาของตลาดนะครับแล้วก็ราคานี้คือเกี่ยวกับราคาซื้อที่ความที่ไทยหรือมาถึงเวียดนามหรือทำเขาเองแล้วก็รับการอะไรไหมครับพี่ก็มันมีหลายอย่างหรือราคาเราจะคุยนะครับก็คือราคาเนี่ยก็คือตามซีซันตามฤดูกาลนะครับตามของท้องตลาดครับแล้วก็อยู่ที่ว่าจะตกลงกันซื้อที่ราคาหน้าความที่ไทยหรืออยู่ที่มาซื้อที่ราคาหน้าความที่ออฟฟิศก็แล้วแต่พาร์ทเนอร์ที่จะส่งผลส่งกองกันแล้วก็อยู่ที่การรับประกันคุณภาพของสินค้าก็เป็นยังไงนะครับโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการกักโรคไม่ทราบว่าเวียดนามมีข้อกำหนดในการกักโรคของวัวที่จะเข้าเวียดนามเหมือนกับประเทศจีนนะครับที่ว่าต้องไปกักที่ลาวก่อนแล้วค่อยส่งเข้าเวียดนามหรือยังไงไอ้คุณหอยอะไรกันเบเบเนี่ยเบเบใกล้ที่อ่ะกินหยับเนี่ยหยับบ่อจากนั้นมีหยับบ่อสุดท้ายไปที่มันใกล้ที่ว่าเรื่องไงก็ไปใกล้ที่เรื่องมีชุมพวกเป็นงานอะไรนี่แหละใกล้ที่เออเยอะชุมชนเข้ามาเบเวียดนามไปใกล้ที่ở Việt Nam thì có quy định rất rõ ràng là sau khi bò nhập khẩu về Việt Nam thì sẽ phải cách ly kiểm dịch trong vòng 30 ngày. Trong thời gian cách ly kiểm dịch trong vòng 30 ngày sau thời gian đó và có kết quả chứng nhận kiểm dịch là đàn bò không bị mắc bệnh thì sẽ được nhập khẩu ở Việt Nam và được chăn nuôi ở Việt Nam thì bên tôi vẫn đang tuân thủ những quy định như thế. Thà năm sau thì Việt Nam đấy thì họ công khai các lô 30 quan nhé, các lô tiêm phòng của họ các, rồi có chạy bay theo sơ đấy.ตรวจร่างของผู้บริษัทครับคือถ้าไม่มีโรคอะไรนี่ถึงวัวจะออกมาครับก็คือเวียดนามมันนำเข้ามาแล้วจากไทยมาปุ๊บจะต้องมากักโรคที่ฟาร์มกักโรคของเวียดนามก่อนครับ30วันเสร็จแล้วปุ๊บถ้า30วันนี้ไม่มีโรคไม่มีอะไรก็สามารถส่งต่อเข้าไปเลี้ยงต่อได้ครับแต่ว่าถ้ามีโรคเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องมีการทำลายนะครับโอเคก็ในพาร์ทแรกเบื้องต้นของเวียดนามเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยว
ก็สามารถส่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะตอบคำถามให้นะครับในภาคต่อไปแต่ตอนนี้ส่งของเวียดนามเดี๋ยวขอกลับไปคืนที่ฟาร์มอินชาวได้เลยครับครับผมต่างประเทศนะคะที่เราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยว่าเขามีความต้องการด้านวัวลักษณะแบบไหนนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับเราในการที่เราจะเตรียมตัวให้กับการรับซื้อของตลาดในแต่ละแบบออกไปนะคะก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ขออนุญาตนำเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาส่วนที่3ก็คือหัวข้อบทบาทของสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยเพื่อการส่งออกโคเนื้อสู่ต่างประเทศนะคะและเนื่องจากวันนี้คุณสุนทรนิคมรัตน์นายกนะคะนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยติดภารกิจกระทันหันนะคะทำให้วันนี้เรามีคุณสุรชัยเปี่ยมขาค่ะนะคะเลขานุการสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรในวันนี้ให้กับเรานะคะขอเชิญคุณสุรชัยได้เลยค่ะครับผมก็สวัสดีผู้เข้าร่วมฟัง Facebook Live นะครับของบริษัทเป็นโปรดักต์จำกัดนะครับผมก็วันนี้นะครับในนามของสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับที่ให้โอกาสมานำเสนอในวันนี้นะครับวันนี้ในสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ของโคเนื้อในประเทศนะครับผมก็จะเป็นเรื่องทั้งสถานการณ์การผลิตแม่โคนะครับแล้วก็สถานการณ์การผลิตโคขุนนะครับเข้ามาสู่ตัวของสถานการณ์ภาพรวมของการผลิตโคเนื้อในประเทศไทยนะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะครับเรามีการนำเข้าโคมีชีวิตเพื่อมาทำการขุนจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการนำเข้าเนื้อมาจากต่างประเทศนะครับโดยทั้งที่มีโควต้าโครงสร้างภาษีแล้วก็ที่ปลอดภาษีนะครับก็ปัจจุบันเราก็ยังมีการนำเข้าเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าในอีกซีกหนึ่งนะครับเราก็ยังมีการส่งออกโคขุนโคเนื้อเนี่ยที่เราขุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไปยังต่างประเทศนะครับเพราะว่าการที่เรามีการส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขทางด้านราคานะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยรับซื้อราคาสูงกว่าในประเทศนะครับทีนี้กลับมาในส่วนของการผลิตนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับสำหรับแม่วัวในบ้านเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อการผลิตลูกนะครับเราจะทำอย่างไรให้การผลิตโคเนื้อเนี่ยเพียงพอต่อการบริโภคนะครับเราก็มีการคุยกันกับทางกรมปศุสัตว์นะครับมีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดนะครับทั้งเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมปศุสัตว์ร่วมกับทางธนาคารธ.ก.ส.นะครับก็ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อในประเทศอยู่นะครับก็จะมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างถูกนะครับเป็นโครงการระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับที่ทางกรมปศุสัตว์กับธ.ก.ส.ได้ส่งเสริมมาอยู่แล้วนะครับสำหรับสมาคมบทบาทของสมาคมที่ร่วมกับโครงการนี้นะครับโครงการใหม่นะครับทางสมาคมคนเนื้อแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอโครงการให้กับทางบีฟบอร์ดนะครับเราจะทราบกันว่าในประเทศไทยเราก็มีบีฟบอร์ดอยู่นะครับข้อเสนอโครงการของสมาคมคนเนื้อแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการชดเชยดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยกว่าที่เราจะได้ผลผลิตแล้วก็จำหน่ายของวัวแต่ละตัวเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานนะครับถ้าเรารับดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์หรือแหล่งสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยในอัตราดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยโอกาสในการคุ้มทุนเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับเราก็เลยทำโครงการเสนอต่อบิ๊กบอร์ดนะครับให้ชดเชยดอกเบี้ยให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับก็คือที่เราตั้งกันไว้เนี่ยก็คือใครที่รับดอกเบี้ยอยู่นะครับเราจะให้กองทุนที่รัฐสนับสนุนเนี่ยชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรเนี่ยรับดอกเบี้ยเหลือร้อยละ2บาทต่อปีนะครับนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเกษตรกรเป็นรับดอกเบี้ยจากธนาคารอยู่6บาทนะครับเราก็จะเสนอให้ทางกองทุนเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีกองทุน FTA นะครับที่พอจะเข้าคอนเซ็ปต์ของตรงนี้นะครับเสนอให้กองทุน FTA เนี่ยชดเชยให้ดอกเบี้ยร้อยละ4
กษตรกรก็รับดอกเบี้ยไปร้อยละ2นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นช่วยกันลดต้นทุนการผลิตนะครับส่วนในอีกมุมนึงนะครับมาถึงตรงเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเราไม่ได้ลดต้นทุนในส่วนเฉพาะของการลดดอกเบี้ยเป็นอย่างเดียวนะครับเราก็ได้คุยกับกรมบริษัทแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการนะครับเรื่องของลดต้นทุนการผลิตโดยจัดการเรื่องของพันธุกรรมวัวอย่างที่คุณกชพรได้นำเสนอไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเราจะพัฒนาวัวอย่างไรนะครับมีสายพันธุ์วัวที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่มันสามารถโตได้เร็วนะครับถ้าเราได้รับข้อมูลกันนะครับก็คือวัวในออสเตรเลียเนี่ยเขาโตเร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับวัวไทยวัวไทยอาจจะโตได้วันหนึ่งประมาณ8ขีดแต่วัวออสเตรเลียเนี่ยเขาโตได้วันหนึ่งประมาณกิโลนึงนะครับกินอาหารเท่ากันแต่ว่าวัวออสเตรเลียโตได้1กิโลวัวไทยโตได้8ขีดนั่นก็คือส่วนต่างเนี่ยมันคือกำไรของคนเลี้ยงนะครับจะทำอย่างไรให้วัวไทยโตได้วันละ1โลบ้างนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาพันธุกรรมนะครับก็มีการกรมปศุสัตว์เองนะครับก็มีการนำเข้าวัวสายพันธุ์ต่างๆครับแล้วก็ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็มีการปรับตัวกันนะครับว่าให้ปรับปรุงสายพันธุกรรมวัวให้โตเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาตอบอยู่ที่ต้นทุนการผลิตกับราคาจำหน่ายของปลายทางของวัวขุนนะครับวันนี้เองถ้าโครงการที่เราได้รับรู้กันเนี่ยลงแปลสภาพลงค่าในจีนเนี่ยมีความต้องการวัวปีนึง 500,000 ตัวนะครับเราเรียกได้ว่าเรามีตลาดนำการผลิตตัวจริงแล้วนะครับเรารู้ว่าวัวที่นำเข้าจากจีนเนี่ยวัวที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยมีราคาสูงนะครับเราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตวัวในประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าตลาดค่อนข้างมั่นคงนะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้มีการบาลานซ์ตลาดภายในประเทศกับตลาดส่งออกให้ได้นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราก็ยังคงมีการบริโภคเนื้อโคภายในประเทศอยู่แล้วก็อีกด้านนึงเราก็ส่งออกวัวไปยังต่างประเทศด้วยนะครับเราจะทำอย่างไรที่ให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศทั้งผู้ส่งออกแล้วก็ผู้บริโภคภายในประเทศนะครับจัดสมดุลกันนะครับว่าคนซื้อเนื้อก็จะไม่ซื้อเนื้อในราคาที่สูงเกินไปนะครับคนที่ขายเนื้อก็จะต้องรับซื้อวัวจากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมวัวที่ส่งออกไปนะครับก็จะต้องได้ราคาที่เหมาะสมทุกช่วงการผลิตทุกช่วงของผลประโยชน์จะต้องถูกจัดสรรกันโดยแฟร์นะครับจะต้องเท่าๆกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่กรมบริษัทนะครับดำเนินเรื่องการเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเริ่มจาก GFM GAP ไปจนถึงเรื่องของฟาร์มที่ปลอดโรคปากเท้าเปื่อยนะครับตรงนี้เองเนี่ยสมาคมก็ได้ส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มที่มีความพร้อมนะครับให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มต่างๆเพราะว่าเรามองว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเปิดอนาคตอนาคตเราจะเปิดการนำเข้าไปเปิดการส่งออกเนื้อโคขุนไปยังต่างประเทศเนี่ยแน่นอนครับปลายทางของประเทศที่เราส่งออกไปเนี่ยเขาจะต้องถามหามาตรฐานต่างๆนะครับเราก็จะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวเตรียมตัวที่จะรองรับมาตรฐานต่างๆตามที่กรมบริษัทต้องการนะครับวันนี้เองเรามีข้อตกลงระหว่างไทยกับลาวไทยกับเวียดนามอยู่ในระดับนึงแล้วแต่เราไม่รู้ว่าณสถานการณ์จริงที่เมื่อโรงฆ่าที่ประเทศจีนเริ่มดำเนินการนะครับทางจีนจะต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้นจากลาวไหมแล้วลาวจะต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้นจากประเทศไทยหรือไม่นะครับตรงนี้ในส่วนของเกษตรกรไทยเราเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมาตรฐานการเลี้ยงที่สูงขึ้นนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมาตรฐานสูงขึ้นอะไรยากขึ้นนะครับแต่ผมมองในมุมกลับนะครับเรามีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถส่งออกวัวในไปยังต่างประเทศได้ถ้าเกิด worst case เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นโควิดขึ้นมาในวันนี้นะครับตลาดในประเทศของเราก็ยังมีสามารถรองรับการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพอยู่ได้นะครับก็
ตอนนี้ก็จะขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามในรอบสองนะครับขอให้ถามครับโอเคขอบคุณคุณสุรชัยเบี่ยมค้ามากๆนะคะเลขานุการสมาคมคนเนื้อแห่งประเทศไทยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับทางเราในวันนี้ไปต่อกันที่เนื้อหาส่วนที่4กันเลยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันเดี๋ยวบุ๊เป้จะสรุปเรื่องของระเบียบและขั้นตอนการส่งออกคนเนื้อให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเลขานุการสมาคมคนเนื้อแห่งประเทศไทยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับทางเราในวันนี้ไปต่อกันที่เนื้อหาส่วนที่4กันเลยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันเดี๋ยวบุ๊เป้จะสรุปเรื่องของระเบียบและขั้นตอนการส่งออกคนเนื้อและให้กับคุณนะคะเรียนท่านได้รับทราบนะคะโอเคค่ะเป็นค่ะมากมากนะคะได้ขานุการสูงในส่วนของสถานกักกันโรคสัตว์นะคะซึ่งที่ได้รับการรับรองเพื่อการส่งออกโคมีชีวิตจากกรมปศุสัตว์ตรงนี้จะอยู่เป็นระยะเวลา21วันนะคะถัดมาหลังจากที่เราอยู่ในช่วงนี้21วันเนี่ยนะคะทำสเต็ปที่2เลยสเต็ปที่2ทำอะไรนะคะสเต็ปที่2เราก็จะมีการติดเบอร์หูเพื่อให้เป็นประวัติของตัวสัตว์นั้นๆ นะคะหรือ NID และทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD 1เข็มนะคะจุดนี้เราจะต้องมีการบันทึกเลขล็อตด้วยวันที่การทำวัคซีนด้วยเพราะจะต้องไปลงบันทึกบนบัตรประจำตัวสัตว์นะคะถัดมาในช่วง21วันนี้จะต้องถ่ายพยาธิภายนอกและภายในด้วยนะคะทำ3ส่วนนี้ให้ครบเลยนะคะซึ่งในระหว่าง21วันนี้เราทำอะไรอีกอย่างนึงนะคะเราจะต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายนะคะจากข้อกักสัตว์ต้นทางไปยังด่านกักสัตว์ท่าออกนะคะซึ่งทำทั้งหมด2ใบใบร.3กับใบร.4ใบร.3ก็คือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดส่วนใบร.4คือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ขอไม่ยากเลยค่ะใช้เวลายื่นไม่นานด้วยอยู่แค่ประมาณแค่ 2-3 ชั่วโมงเองนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางกรมปศุสัตว์ได้เลยซึ่งในนี้เขาก็จะมีการบอกว่าขั้นตอนผู้ประกอบการ1มีการยื่นใบคำขอร.1ร.2ผ่านทางระบบนะคะด้วยโปรแกรมที่ว่าด้านล่างนี้นะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ทางต้นทางก็คือที่จังหวัดของท่านเนี่ยนะคะก็จะมีการส่งยื่นเรื่องไปให้กับเจ้าหน้าที่ปลายทางเพื่อให้อนุมัติทั้ง2ส่วนพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงจะถึงสามารถกดพิมพ์ใบอนุญาตร.4และร.3นำมาใช้ได้ในการยื่นเพื่อที่จะได้เคลื่อนย้ายสัตว์ต่อไปนะคะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4การยื่นใบร.1ที่เราได้ทำไปในสเต็ปที่ผ่านมานะคะมันก็จะมีการกระบวนการที่เราจะต้องนำออกใบที่มีชื่อว่าใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบร.9ซึ่งจุดนี้เนี่ยมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้พวกเอกสารที่เป็นใบบัตรประจำตัวสัตว์แต่ละตัวนะคะเรื่องของล็อตวัคซีนที่ใช้เรื่องของวันที่ฉีดวัคซีนที่ใช้นะคะมาเกี่ยวข้องด้วยถึงจะอนุมัติตัวร.9ออกมาได้อันนี้เป็นตัวอย่างตัวเอกสารร.9นะคะที่ระบุว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากได้รับแล้วก็คือจะสามารถอนุญาตให้นำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรได้นอกจากนี้ก็ต้องมีใบรับรองสุขภาพนะคะก็คือตัว Veterinary Health Certificate นะคะรวมถึงอีกตัวหนึ่งที่เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของตัวสินค้าก็คือตัวฟอร์ม D นั่นเองตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีศุลกากรระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนได้ด้วยนะคะซึ่งได้แก่ประเทศบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามพม่านะคะลาวและกัมพูชานะคะหลังจากนี้เราก็สามารถนำรวบรวมเอกสารทั้งหมดเนี้ยเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายและส่งออกนอกราชอาณาจักรได้อันนี้ก็คือเป็นสเต็ปสั้นๆนะคะซึ่งหลังจากนี้โอเคบัวสามารถออกเดินทางได้ค่ะนะคะซึ่งถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆตรงนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสารวัตรและกักกันหรือเว็บไซต์ตามที่ได้แจ้งทางด้านขวามือตรงนี้นะคะโอเคจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะคะก็หมดไปแล้วทั้งหมด4ส่วนนะคะที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายท่าน
ถามคำถามมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก้าวเข้าสู่ช่วงตอบคำถามกันเลยแล้วกันนะคะโอเคนะคะคำถามเยอะแยะมากเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามคำถามไปที่ทางลุงชาวฟาร์มก่อนเลยนะคะมีคำถามว่าถ้าในส่วนของตลาดโคเนื้อของไทยเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นกี่กลุ่มได้บ้างเราจะสามารถไปขายที่ไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะครับเช่นไรค่ะก็ตลาดในเมืองไทยนะครับจริงๆถ้าพูดให้ง่ายที่สุดนะครับคือเรากำลังพูดว่าเราตอนนี้เรามีโอกาสทางด้านตลาดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยผมแบ่งง่ายๆเลยว่าเราจะผลิตวัวต้นน้ำนะหรือว่าเราจะขุนซึ่งผมมองว่าการที่เราจะทำให้ปริมาณวัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของวัวต้นน้ำนะฮะที่วันนี้เรามาคุยกันว่าเราจะส่งออกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องส่งออกหมดนะครับผมว่าเราแบ่งงานกันทำได้นะฮะเพราะว่าการขุนวัวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในด้านราคาความเสี่ยงในด้านการตลาดนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนแล้วเราลงมือทำได้เลยตอนนี้นะฮะการขุนเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจในเรื่องตลาดเราไม่มีผู้ค้าที่แน่นอนราคาที่มั่นคงเนี่ยผมก็ยังไม่อยากให้ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแต่การผลิตวัวต้นน้ำเนี่ยเราทำได้เลยเราเตรียมตัวได้เลยนะครับแล้วถามว่ามันไม่ใช่แค่ผลิตวัวนะครับคนที่จะผลิตวัวต้นน้ำเนี่ยก็ต้องมีแหล่งอาหารยาวนะฮะเราก็ควรจะหาทีมงานที่จะคล้ายๆว่าส่งเสริมเราในเรื่องอาหารยาวด้วยนะฮะแล้วถามว่าวัวต้นน้ำเนี่ยเราจะผลิตพันธุ์อะไรก็อย่างที่บอกนะครับก็มีแค่2สายพันธุ์นะครับคุณจะผลิตเมืองร้อนหรือว่าจะผลิตลูกผสมยุโรปนะฮะซึ่งในสเต็ปแรกเนี่ยการที่เราทำลูกผสมเมืองร้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดก็คือบราม่านนะฮะแต่ทำให้เป็นบราม่านที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็สเต็ปต่อมาเนี่ยบราม่านเนี่ยมันก็จะอยู่ในตลาดตั้งแต่ระดับเนื้อร้อนไปถึงตลาดระดับกลางนะฮะพอเราจะขึ้นตลาดระดับบนเนี่ยซึ่งเราก็เลือกได้นะฮะว่าเราจะไปต่อไหมนะฮะเราสามารถที่จะเอาลูกผสมยุโรปนะฮะอย่างชาโลเล่แองกัสหรือว่าช็อตฮอร์นนะฮะหรือคุณจะไปวากิวเนี่ยก็แล้วแต่อย่าลืมว่ามันอยู่ที่ตลาดจริงๆนะครับเหมือนเราจะทำเราจะใช้รถนะฮะผมพูดให้ฟังง่ายๆว่าถ้าเราเน้นตลาดหมายถึงว่าเน้นใช้รถที่แบบสมบุกสมบันนะฮะเราก็ต้องรถกระบะใช่ไหมครับเรางานของเราต้องการภาพลักษณ์ต้องการคุณภาพที่สุดยอดเราก็ต้องใช้รถแบบปอร์เช่นะฮะหรือว่าเรางานของเราส่วนใหญ่เนี่ยไปเรื่องไปจ่ายตลาดแล้วก็ควรจะใช้รถคันเล็กๆที่มันประหยัดน้ำมันซึ่งวัวเนี่ยก็เหมือนกันคือเราต้องทำตามตลาดไม่ผมว่าไม่มีวัวอะไรที่มันดีที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดนะฮะมันอยู่ที่ตลาดนะฮะอันนี้ทุกคำถามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถามว่าแล้วตลาดไม่มีเนี่ยจะกล้าทำได้ไงผมบอกได้เลยว่าถ้าเราทุกวันนี้ถ้าคนที่อยู่นอกวงการเนี่ยก็จะมองว่าจะมีตลาดไหมถ้าจะเข้ามาทำเรื่องวัวเนี่ยแต่คนที่อยู่ในวงการเนี่ยจะรู้กันเลยว่าทุกวันนี้เราขาดวัวที่มีคุณภาพนะฮะถ้าเราทำเราพัฒนาคุณภาพพันธุกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์สุชัยบอกนะฮะผมรับรองครับตลาดอยู่รอบตัวเราคือขายได้ตั้งแต่วันที่วัวออกมาแล้วนะฮะทุกวันนี้ที่ขายไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่กล้าลงทุนเรื่องพันธุกรรมนะฮะไม่เรามองว่าโอ้ยังขายไม่ตลาดยังไม่ค่อยชัวร์เราทำวัวไม่ดีเอาแค่นี้พอคุณภาพเท่านั้นพอเราทำไม่สุดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยขายยากขึ้นนะฮะก็ฝากไว้คร่าวๆนะครับค่ะโอเคค่ะก็ถ้ามองภาพในส่วนของตลาดในมุมของลุงชาวฟาร์มนะคะก็คือจริงๆมองแล้วเนี่ยตลาดมีอยู่เยอะแยะมากใช่ครับถูกไหมคะตลาดมีเยอะมากมีขาดอยู่อย่างเดียวคือเราจะต้องทำเรื่องของคุณภาพให้ตรงตามตลาดนั้นๆซึ่งตอนนี้เนี่ยกว้างมากๆที่เราจะต้องทำตั้งแต่การพัฒนาด้านคุณภาพของสายพันธุ์คุณภาพของการเลี้ยงรวมถึงอาหารด้วยถูกไหมคะ
นะคะทีนี้มาถามอีกจุดหนึ่งเลยของลุงชาวฟาร์มนะคะไปกันต่อเลยที่ถ้าในเรื่องของการพูดถึงอาหารเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะถ้าเราจะเลี้ยงแบบปลอดสารเลยเนี่ยเราทำได้จริงๆไหมและต้นทุนมันจะครอบคลุมไหมอย่างที่เราคิดนะคะก็มันก็กลับมาครับคือถ้าเราว่าเราจะขุนวัวหรือเราจะผลิตวัวนะครับคือถามว่าแต่ในตลาดจีนตลาดเวียดนามเนี่ยอย่างที่เราฟังแล้วว่าผมมองว่าอนาคตเนี่ยยังไงเขาต้องยกระดับมาตรฐานนะครับถามว่าคนในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยเราจะให้กินสารพิษไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีใครต้องการแบบนั้นนะฮะซึ่งคนจีนคนเวียดนามเนี่ยเขาก็เหมือนกันเขาต้องยกระดับคุณภาพตลาดแน่นอนซึ่งผมมองว่ายังไงมันก็ต้องควรจะเป็นปลอดสารเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่คราวนี้ถ้าไอการที่เราจะทำวัวปลอดสารเนี่ยมันจะต้องแน่ใจนะครับว่าหมายถึงว่าเราควรจะมีตลาดที่แน่นอนซึ่งสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่เนี่ยผมยังไม่แนะนำเพราะว่าไม่ใช่แนะนำว่าไม่ให้หมายถึงว่าไม่ให้เลี้ยงแบบปลอดสารอะไรนี้นะครับคือหมายถึงว่าไม่แนะนำให้ขุนวัวนะครับผมจะบอกตลอดนะครับคือขุนวัวเนี่ยขุนเมื่อไหร่ก็ได้ทำตอนไหนก็ได้นะครับถ้าคุณพร้อมคุณมีลูกค้าพร้อมเนี่ยทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ยากความยากของมันคือเรื่องตลาดนะฮะเรากลับมามองที่พื้นฐานดีกว่าไหมครับเพราะตอนนี้วัวบ้านเรามันไม่ได้ขาดวัวขุนนะครับมันขาดวัวต้นน้ำนะฮะเราควรจะไปกระตุ้นตรงนั้นนะฮะทำไมออสเตรเลียเนี่ยเขาถึงเน้นเรื่องพันธุกรรมมากนะครับคำว่าพันธุกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าวัวสวยนะครับอันดับหนึ่งเลยคือวัวเนี่ยต้องเชื่องนะครับพอเชื่องเนี่ยวัวก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดการเติบโตก็ดีโตเร็วอยู่ง่ายนะฮะเวลาเชื่องคุณภาพเนื้อก็ดีนะฮะนี่คือคำว่าพันธุกรรมนะฮะการจัดการทุกอย่างก็จะง่ายหมดนะฮะแล้วก็เรื่องความสมบูรณ์พันธุ์นะฮะซึ่งเราก็รู้ว่าถ้าเราทำให้ได้วัวปีละตัวเนี่ยมันคือสุดยอดแล้วถือว่าเราประสบความสำเร็จเองนะว่าไอ้ธุรกิจผลิตวัวเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนนะครับ2ปี3ปีเนี่ยมันยังไม่เห็นหรอกครับคือผมอยากให้มองที่ระยะยาวซึ่งถ้าเราผ่าน5ปีแล้วเราเต็มที่กับมันเนี่ยผมว่าอยู่ได้ทุกคนนะครับแล้วก็อยู่แบบมั่นคงด้วยเพราะว่าตลาดยังขาดวัวดีอีกมากนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกสถานการณ์ตอนเนี้ยเมืองไทยเนี่ยมันสุดยอดแล้วครับคือมันพร้อมมันอยู่ตรงทำเลที่มันเหมาะนะฮะในด้านการเมืองเราก็พบได้ทุกฝ่ายนะครับเราควรจะใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับครับค่ะคือถ้าในส่วนของเรื่องของการเลี้ยงปลอดสารที่เมื่อถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือทางลุงชาวฟาร์มก็มองว่าคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยทั้งจีนทั้งเวียดนามมองตลาดของการยกระดับมาตรฐานไปเป็นในเรื่องของการปลอดสารทั้งหมดเขาต้องการในรูปแบบนั้นทั้งหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรามาพัฒนาที่ตัวเองนี่แหละนะคะเลี้ยงยังไงให้ปลอดสารเลี้ยงยังไงให้โตดีโดยมาเริ่มกันที่ตั้งแต่ในเรื่องของการปรับปรุงระบบสายพันธุ์ก่อนเลยนะคะซึ่งทำยังไงเลี้ยงให้เชื่องให้โตดีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้อัตราการเจริญเติบโต ADG เนี่ยมันดีขึ้น FCR ก็จะลดลงอันนี้ก็คือเป็นไปตามหลักการของการพัฒนาคือ performance ของสัตว์นะคะอันนี้ก็ขอผ่านมาที่ในส่วนของตลาดโคที่ประเทศจีนก่อนเลยนะคะหมอโอเล่ค่ะนะคะมีคำถามว่าในเรื่องของราคารับซื้อของที่ประเทศจีนเนี่ยค่ะมีการขึ้นลงเป็นไปตามใครกำหนดคะคือเป็นไปตามที่ประเทศจีนหรือประเทศไทยค่ะตรงนี้ครับก็ในส่วนของเรื่องราคานะครับผมขออนุญาตให้ทางผู้ซื้อคุยให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของโครงสร้างราคาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวถามคุณฉือดีกว่านะเมื่อกี้ก็ได้ถามคุณฉือแล้วนะคะว่าเรื่องของราคาเนี่ยค่ะใครเป็นผู้กำหนดอย่างที่ถามคุณฉือแจ้งว่าตลาดค่ะตลาดเป็นคนกำหนดตรงนี้ก็คือตัวของคือผมได้คุยกับคุณสื่อเข้ามาก่อนก็ตอนก่อนเข้ารายการนะครับก็คืออย่างเงี้ย
ครงสร้างในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของราคาคุณชื่อก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดว่าเขาต้องไปซื้อที่ไทยไหมเขาสามารถซื้อขายที่หน้าฟาร์มก็ได้นะฮะหรือจะส่งมาที่เชียงแสนเขามาซื้อที่ด่านเชียงแสนก็ได้แต่เขาบอกว่าดีที่สุดคือส่งให้เขาถึงที่เมืองสิงห์เลยดีกว่าอันนี้เขาบอกว่าก็โค้ดราคากันมาว่าคุณจะโค้ดราคาที่ไหนอ่ะโค้ดราคาที่หน้าฟาร์มไหมโค้ดที่ด่านไทยลาวนะฮะด่านไทยพม่าหรือว่าจะโค้ดที่ส่งให้เขาที่ลาวเลยนะครับที่เมืองสิงห์ตรงเนี้ยผมคุยกับเขาก็เป็นลักษณะนี้แต่ถามว่าทีเนี้ยใครเป็นคนกำหนดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุปสงค์แล้วก็อุปทานจริงๆเนี่ยคุณสือเองก็บอกว่าที่จีนเขาก็มีราคานะฮะเขาก็มีราคาที่เป็นราคารับซื้อของเขาเหมือนกันอย่างเมื่อกี้เขาก็บอกเป็นช่วงมาให้ผมว่าตอนนี้จีนรับซื้ออยู่เท่านี้ช่วงนี้นะสามารถบอกเลยก็ได้มั้งอันเนี้ยถ้าเป็นปัจจุบันนะฮะคุณสือบอกว่าอยู่ที่ชื่อจ้าเก๋ที่ได้ในเดอร์การ์ชันโซนที่ได้ก็ถามฉันก็มาฉันจ้าเก๋是根据市场而定的，那目前根据进口量的一个价格呢，是在23到26之间，但是它的价格呢是根据你的产品还有你的规格来定的，这个大部分的价格是来源于市场。ค่ะ อันนี้ก็คือ จากตลาดนะคะ ก็คือราคาณ ปัจจุบันเนี่ยค่ะ ก็อยู่ที่23-26นะคะ รับซื้อนะคะ ใช่ เป็นช่วงนี้ แต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสายพันธุ์น้ำหนักต่างๆด้วย โอเคก็23-26หยวนถึงเมืองสิงห์ถึงฟาร์มเขาใช่นะครับทีนี้เราก็ไล่ย้อนกลับไปนะครับเราไล่ย้อนกลับไปว่าเอาซื้อสมมติว่าซื้อ25หยวนแล้วกันเรทเงินตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 4.65 ถึง 4.7 นะครับถ้าแลกเป็นเงินไทยก็คูณดูเสร็จปุ๊บเราก็ถอยหลังกลับไปว่าค่าขนส่งเราเนี่ยนะฮะมาเท่าไหร่ทีนี้ถ้าไปรับซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยมันจะเหลือที่ซื้อได้เท่าไหร่นะครับก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าทางจีนประกาศกำหนดราคาออกมาแบบนี้นะฮะพอจีนกำหนดราคามาแบบนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าซื้อถูกแต่วัวที่ไทยแพงสมมตินะฮะสมมติว่าที่ไทยเนี่ยทางจีนบอกว่าซื้อได้ที่100-105 บาทต่อกิโลแต่ราคาวัวที่ไทยณปัจจุบันคือ110-115ถามว่าจีนจะทำยังไงนะฮะ1จีนไม่ซื้อเพราะว่าราคาที่ไทยแพงแล้วจีนเอาวัวมาจากไหนถ้าวัวมาจากพม่ามาจากอินเดียแล้วป้อนตลาดเขาแล้วพออันนี้ก็จบถูกไหมฮะในอันนี้ในฝั่งของผู้ซื้อแต่ถ้าในฝั่งของผู้ขายบ้างของที่ไทยถ้า110-115จีนบอกแพงไม่ซื้อไปเวียดนามเมื่อกี้เวียดนามก็ซื้อถูกไหมฮะถ้าเวียดนามบอกเอ้ย110ฉันเอา115ที่เราก็ไปตรงนู้นใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นเรื่องของราคาที่มันต้องมาปรับจูนกันทั้งสองฝ่ายถามว่าใครกำหนดเนี่ยมันคงกำหนดทั้งคู่นะฮะช่วงแรกผมคิดว่ากำหนดทั้งคู่นะฮะแต่ทีนี้สุดท้ายเนี่ยราคามันจะเป็นราคาที่แท้จริงตามดีมานด์ซัพพลายของตลาดจริงๆนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าจะเคลียร์นะครับอันนี้นะครับครับเดี๋ยวมาต่อที่คำถามถัดไปของทางประเทศจีนเลยนะคะคือมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านว่าส่วนทั้งหมดของประเทศจีนเนี่ยรับเฉพาะวัวปลอดสารใช่ไหมนะคะแล้วทีนี้มีคำถามว่าถ้าอยากขายวัวให้กับทางประเทศจีนจะต้องติดต่อทางช่องไหนได้บ้างคะถามสี่อย่างก่อนนะครับสำหรับคำถามเรื่องปลอดสารนะครับต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้จีนเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่วัวเป็นเรื่องของผลไม้เป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่นำเข้ามานะครับเรื่องของการตกค้างสารตกค้างต่างๆจีนคอนเซิร์นมากให้ความสำคัญกับตรงนี้มากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางจีนเองนะครับก็ต้องบอกว่าเขาหนึ่งคือเน้นบริโภคภายในนะเศรษฐกิจจีนตอนนี้ฟื้นนะครับแล้วก็บริโภคภายในสองคุณภาพชีวิตของคนจีนดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะฮะตลาดของผู้บริโภคเปลี่ยนนะฮะเขาเลือกกินคือเขามีตังค์อะเอาง่ายๆผมพูดง่ายๆเลยว่าเขามีตังค์และพร้อมที่จะซื้อของที่มันคุณภาพดีนะครับมันไม่เหมือนตลาดแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชั้นกลาง
มันเยอะขึ้นมีตังค์เยอะขึ้นซื้อของกินดีขึ้นนะครับเพราะเรื่องปลอดสารเนี่ยนะครับเขาถ้ามีสารปุ๊บเขาตรวจเจอเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเท่าที่คุยกับเขาก็อันเนี้ยอยากให้คุณฉือยืนยันว่าถ้าเรื่องสารเล่นเนื้อแดงนะเราถามคุณฉือดูว่าอันเนี้ยเขาผมว่าเขาน่าจะคอนเฟิร์มเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆได้ทำไงคือถ้าผมว่าชื่อผู้ช่วยนะที่สร้างนั่นคือ瘦肉精的话它是比较看重注射药物瘦肉精这个东西是吗嗯对嗯这样再说哈中国进口的牛肉呢我们一定要保证中国餐桌上的安全所以说杜绝一切有大量催肥的这种瘦肉精或者说有那种任何疾病的牛进到中国来这样的ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่จีนนะค่อนข้างให้ความสำคัญกับบนโต๊ะอาหารคือสิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารต้องเป็นสิ่งที่ปลอดภัยให้ประโยชน์แก่คนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสารต่างๆเช่นสารเล่งเนื้อแดงสารอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะหลงค้างใช่รวมทั้งป่วยอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่มีนะครับก็ตรงนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าสารเล่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ต้องไม่มีเด็ดขาดกับเขาดีกว่านะครับเขาให้ความสำคัญส่วนเรื่องช่องทางในการติดต่อเพื่อที่จะขายวัวมาที่นี่นะครับอย่างที่เราเรียนไปตอนแรกว่ามันมีบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีโควต้าอยู่8บริษัทนะอย่างคุณฉือนี่เขาก็เป็นหนึ่งในผู้ถือโควต้าตรงนั้นซึ่งคุณฉือเองเนี่ยก็มาคุยกับเราแล้วเฮ้ยเราว่าที่เมืองไทยเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์นะฮะมีฟาร์มนะครับมีฟาร์มที่เรารู้จักนะครับก็เลยมาคุยกันแล้วก็เลยเซ็น MOU กันไปเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางในการจัดจำหน่ายหรือว่าจัดซื้อมาที่จีนนะครับโดยที่ทางเวสโปรดักต์เองนะครับก็จะช่วยประสานตรงนี้ให้นะครับแล้วก็คงจะมีโบรกเกอร์คนอื่นๆอีกนอกเหนือจากนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันมีโควต้าอยู่ทั้ง8รายที่เป็น8รายใหญ่นะผมก็คิดว่าเขาก็คงจะมีผู้ประสานงานเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็คงจะไม่ได้ซื้อให้กับคุณฉืออย่างเดียวเราก็จะประสานงานให้กับโบรกเกอร์ท่านอื่นด้วยรายอื่นซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็จะดีกับตลาดวัวบ้านเราเพราะว่าทุกคนก็แข่งกันเพื่อที่จะไปซื้อวัวยิ่งถ้ามันขาดมันได้พอนะฮะคนก็จะเข้ามารุมตรงนี้แล้วก็แข่งทำให้ราคามันดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันก็คือเรื่องคุณภาพถูกไหมฮะเราต้องทำตรงนั้นอย่างที่คุณคุยพูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะคือสุดท้ายมันอยู่ที่ตลาดคุ้มไม่คุ้มถ้าลงทุนตรงนี้แล้วตลาดรับซื้อถ้าเป็นวัวคุณภาพก็ซื้ออีกเกรดนึงวัวปลอดสารถ้าเป็นราคานึงไหมอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายมันต้องไปดูที่ว่าเอ้ยเราลงทุนตรงนี้เราขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับครับผมขอโอเล่มากๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะส่งไปนะคะมาที่ประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะประเทศเวียดนามสำหรับตอนนี้มีคำถามเข้ามาว่าถ้าในกรณีของราคาเช่นเดียวกันค่ะราคาวัวที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีการรับซื้อขึ้นลงเนี่ยใครเป็นคนกำหนดและถ้าในกรณีที่มีวัวหลายๆเกรดเรามีการให้ราคาที่แตกต่างกันหรือไม่ค่ะขอเชิญหมอมีโค้ชหน่อยหรือยังไงเวลาเราดูการตัวร้านเห็นได้มาตรงนี้เรื่องที่สูงก็ยังบอกอีกครั้งเลยร้านที่เด็กง่ายหรือที่เด็กจ้าคือยังที่เด็กง่ายนะมันคือที่เด็กง่ายมาที่ง่ายของเนื้อหาไอ้สิ่งเด็กร้านก็วงเงินของว่าที่เด็กต้องเป็นส่วนอย่างคือร้านขนาดเล็กๆมากที่ขึ้นมาที่ขึ้นมาก็ราคาเรียกแต่ละชนิดต่างกันแต่ร้านก็ว่าบอกขั้นยอมที่เด็กเขาเรียกว่าLà mình ra này cái điều cái giá ở Việt Nam ạ phụ thuộc chủ yếu về thị trường, nghĩa là một là do cung cầu, nghĩa là do cái nhu cầu trên thị trường và cái thời điểm xuất điểm cao điểm. Thứ hai là ngoài ra thì tại vì ở Việt Nam thì ngoài bò Thái ra thì vẫn còn có bò Úc và cả bò địa phương nữa. Thế nên là những cái nguồn khi mà cái cung cầu nó có cái sự có cái sự bất cân đối thì sẽ làm cho giá lên và giá xuống. Cái đấy thì thực ra là cái đấy thì nó cũng bị tương tự như là ở Trung Quốc thôi.Và cái giá thì đúng ở Việt Nam cũng đang chia lại theo các loại hàng, ví dụ là vì chủ yếu là các nhà nhập khẩu ở Việt Nam thì đang làm là từ bò to, thế nên là sẽ cái giá bò to sẽ cao hơn so với giá bò nhỏ.
nhưng mà giống như thế ờ giống thì đối với cái giống bò, ví dụ như bò lai thì sẽ được ưu tiên và được giá tốt hơn so với những cái giống bò địa phương. Bò ราคาวัวที่เวียดนามเนี่ยคือก็ตามราคาของของความต้องการของตลาดครับคือบางทีก็ลงทุนบางทีก็ลดลงบางทีก็ขึ้นไปเพราะว่าความต้องการนี่ไม่เหมือนกันแต่ละฤดูก็ไม่เหมือนกันบางทีก็มีงานแต่งอะไรดิหรือตู้เงินน่าจะแต่งงานเยอะเลยราคาจะแพงขึ้นแล้วก็ราคานี่ของแบงค์เป็นราคาที่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ละภาคของเวียดนามเลยแต่ละจังหวัดเลยก็ราคาจะต่างกันเพื่อการขนส่งแล้วก็ราคาของวัวนี่ที่เวียดนามนี่คือตามจังหวัดนี่ก็ราคาต่างกันครับถ้าเป็นวัวผสมนี่ราคาน่าจะแพงกว่าวัวพื้นบ้านพื้นเมืองครับก็สรุปง่ายๆก็คือก็จะคล้ายๆกับของจีนนะครับของเวียดนามเองก็คือความราคาจะถูกจะแพงเนี่ยก็อยู่ที่ความต้องการของตลาดที่เหมือนอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วคราวนี้ของเวียดนามเองก็จะมีการแบ่งแยกราคาเป็นตามพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขนส่งนะครับส่วนสายพันธุ์อะไรยังไงราคาต่างกันไหมต่างกันครับถ้าเป็นลูกผสมเขาบอกว่าจะเป็นลูกผสมเกี่ยวกับพวกวัวจะเป็นบาร์มันชาโรเล่ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าเป็นวัวพื้นเมืองก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดก็เป็นคนละตลาดนะครับแต่การกำหนดราคานั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่อุปสงค์อุปทานก็คือมันจะเป็นการกำหนดโดยธรรมชาติของมันเองนะครับโอเคนะคะมีคำถามเพิ่มเติมกับทางเวียดนามมาค่ะว่าเวียดนามต้องการวัวผอมหรือว่าวัวอ้วนเพราะว่าทางไทยมีวัวขนถึง450กิโลกรัมขึ้นไปส่งออกไปเวียดนามได้หรือไม่ครับ450กิโลเอาเลยที่เขาบุ้นมันยาบุ้นมาบ่อใหญ่บ่อเบี้ยเขากำลังเป็นต้นต่อว่าเป็นเดือนไม่ทันอะไรแบบนี้ตรงนี้มันมาถ้าเราเอาไปใช้ให้รักสั้นหรือหลงบ่อละครับดูจะนำมาคนอย่างนี้มันไม่ได้มีโตขึ้นมาเป็นบ่อใหญ่เลยโดยความคาดก่อนเยี่ยมเทียบได้เจอเรื่องก่อนยุคโตเก่งอะโดยเฉพาะบ่อใหญ่กับบ่อต้อvà như các bạn có cái đơn hàng mà trên bốn trăm cân có sẵn thì đến tới có nhu cầu và cái thị trường của Hòa Phát khá là rộng, nên là mọi người có thể điều tiết để đảm bảo là luôn luôn có hàng ở thị trường, nên và vẫn có thể lấy được cả bò nhỏ lẫn bò to. Có hàng Hòa Phát họ âu tất cả có đài các, và họ có thị trường Việt Nam, Philippines, thị trường quang này các, có cua phỏng có đài, cua gai có đài.ก็ถ้าวัวคือน้ำหนักคือ450กิโลขึ้นไปนี่เขาก็รับซื้อได้ครับก็คือสรุปก็คือเวียดนามรับหมดนะครับรับหมดรับได้หมดแล้วที่ผมมีเดียวเกี่ยนนี้เนี่ยดูไปที่บ้องหยอดที่ดังบ่าวแลนบ่อนี้ก็เหมือนบ่อซามาแล้วก็ฉีดตรงตัวที่เขาเกี่ยวเยอะถ้าวัวเล็กนี่คือต้องการของเขาคือไม่ใช่วัวแก่ต้องไปเป็นปีถึงปีครึ่งเพราะว่าเขาโดนตัวเป็นเพื่อนมาครับโดนมาก็คือถ้าเป็นวัวตัวเล็กเนี่ยเขาขอว่าขอยังให้เป็นวัวแก่เขากลัวว่าเป็นวัวที่แข็งนะครับเพราะเขาโดนมาเยอะเขาเจ็บมาเยอะนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวกลับมาย้อนถามที่ทางประเทศไทยมั่งนะคะถามกับทางคุณสุรชัยค่ะนะคะเลขาอนุการทางสมาคมคนแห่งประเทศไทยตรงนี้ถ้ามองภาพรวมคิดว่าในส่วนของโคเนื้อของเราเกษตรกรโคเนื้อของเราเนี่ยมองภาพรวมว่าเราไปในทิศทางแนวทางไหนกันดีคะทั้งในส่วนของเป็นต้นน้ำไหมหรือว่าเป็นวัวขุนไหมหรือว่าจะให้ส่งออกในเชิงแบบไหนมองว่ายังไงบ้างคะก็สำหรับทิศทางการผลิตนะครับโคเนื้อในประเทศไทยนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่อยากจดจงว่าควรจะไปทางไหนมันจะตอบอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนมากกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีความพร้อมทำแบบไหนเก่งแบบไหนแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันและที่สำคัญก็คือต้นทุนการผลิตของแต่ละคนเนี่ยผมตอบได้เลยว่าไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เองเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ผลิตเนี่ย
จะต้องรู้ว่าเราผลิตแม่วัวต้นทุนลูกวัวเราหนึ่งตัวเนี่ยเท่าไหร่เราผลิตวัวขุนต้นทุนโคขุนเราเนี่ยกิโลละเท่าไหร่ราคาปลายทางที่เราขายได้เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้จะเป็นตัวตอบว่าเราจะทำแบบไหนนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีโครงสร้างของวัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างของพื้นที่โครงสร้างของราคาที่แตกต่างกันอย่างเช่นคนที่เลี้ยงแม่วัวบางคนบอกว่าเขามีพื้นที่สำหรับปล่อยแปลงนะครับมีพืชอาหารสัตว์อยู่เยอะนะครับต้นทุนเขาน้อยมากแต่บางคนบอกว่าฉันไม่มีพื้นที่ฉันต้องขังวัวในคอกแต่ว่าฉันต้องไปซื้อหญ้ามาให้วัวกินต้นทุนเขาก็สูงบางคนบอกว่าเอ๊ะวัวฉันอยู่ในคอกแต่ว่าข้างบ้านฉันให้เปิดข้าวโพดชั้นฟรีนั่นก็คือเขาก็ไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นสุดท้ายคนที่เป็นคนเลี้ยงจะเป็นคนตอบว่าควรจะผลิตแบบไหนแต่ถ้าถามเทรนด์การตลาดณวันนี้มันควรจะไปอยู่ที่เรื่องของการผลิตแม่เลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้นทุนไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการตลาดมีน้อยมากนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเหมาะสำหรับคนไทยพอสมควรนะครับเริ่มจาก1ตัว2ตัวขยายไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้สามารถทำได้นะครับยังมองว่าเรื่องของการผลิตแม่พันธุ์ยังมีโอกาสทางการตลาดสูงมากครับผมโอเคค่ะเข้ามาสู่คำถามถัดไปเลยแล้วกันค่ะนะคะสำหรับทางสมาคมแล้วถ้าพูดถึงตัวแม่วัวเนี่ยแม่วัวลูกวัวเนี่ยค่ะตัวต้นน้ำเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยคิดว่าคาดว่าเราจะเพียงพอในการทั้งบริโภคตัวเองด้วยแล้วก็สามารถส่งออกแบบไม่มีขาไปเลยเนี่ยได้ประมาณกี่ปีนานครับตอบได้ไหมครับคือถ้าเรามองกันวันนี้เองเนี่ยครับเราถ้าตัวเลขผมไม่พลาดนะครับเรามีแม่โคที่พร้อมให้ลูกเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านตัวกลมๆนะครับ 1.5 ล้านตัวแต่วันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าประสิทธิภาพการผลิตวัวของคนไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำใช้คำว่าต่ำมากเลยนะครับวัวล้านห้าเราผลิตลูกวัวได้ปีหนึ่งประมาณ 700,000 กว่าตัวซึ่ง 50% เองครับเราทำอย่างไรให้ 50% ตรงเนี้ยเป็น 80% เราได้ลูกวัวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเลยทันทีเลยนะครับเราเพิ่มขึ้นมาสมมติว่าล้านห้าเนี่ยใน1ปีเนี่ยโดยประมาณนะครับคนไทยบริโภคเนื้อวัวไอ้วัวมีชีวิตเนี่ยประมาณปีละ1ล้านตัวถ้าเรามีวัวล้านห้านะครับเราผลิตวัวได้ประมาณถ้า 80% ก็ประมาณล้านนิดๆเพียงพอต่อการบริโภคแล้วแต่เราอย่าลืมว่าเราไม่ได้บริโภควัวตัวเมียวัวตัวเมียเราเก็บไปทำพันธุ์เรายังมีครึ่งนึงสำหรับการบริโภคกลมๆครับเรามีวัวตัวผู้บริโภคประมาณ 600,000แต่เราก็จะมีแม่วัวที่ปลดประวานมาแล้วนะครับวัวนมบ้างวัวนมโซฟู่บ้างที่ปลดประวานก็ตีสักแบบประมาณสัก 8-9 แสนก็ขาดอยู่นิดเดียวครับนั่นคือเมื่อก่อนเราถูกเติมเต็มด้วยวัวนำเข้านะครับวันนี้เองถ้าวัวเมืองไทยสำหรับการบริโภคจดข้อแรกคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้นะครับยังไม่จำเป็นจะต้องซึ่งพาการนำเข้าแม่พันธุ์จากต่างประเทศนะครับถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยากเพิ่มโดยเร็วเลยเรามีโอกาสทางการตลาดแล้วแต่การเลี้ยงวัวให้การเลี้ยงวัวแม่พันธุ์1ตัวกว่าจะขายลูกวัวได้ต้องอาศัย2ปีตลาดยังรอเราไหมนะครับถ้าเรานำเข้าเข้ามาเยอะๆนะครับอีก2ปีข้างหน้าลูกวัวล้นตลาดเกิดอะไรขึ้นนะครับกับการที่เราปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาดแบบนี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในประเทศนะครับให้ดีขึ้นนะครับต้นทุนเราไม่ได้สูงขึ้นนะครับเราสามารถเมนเทนราคาของวัวเราได้นะครับโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรมีอยู่สูงมากนะครับก็ต้องกลับไปเริ่มต้นที่การผลิตนะครับถามว่า3ปีข้างหน้าโตได้ไหมยังมีโอกาสเยอะครับถ้ายังไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาทำลายการตลาดภายในประเทศนะครับยังมีโอกาสสำหรับคนเลี้ยงวัวเยอะครับผมนะคะก็เป็นช่องว่างที่เรายังมีแกะให้เล่นกันอีกเยอะเลยเนาะนะคะสำหรับคนในประเทศไทยถามไปทางฝั่งจีนและเวียดนามบ้างนะคะถ
ามพี่จีนก่อนเลยค่ะถ้ามีคนสนใจนำวัวลูกผสมขาวดำชาโรเล่หรือขาวดำบาร์มันแบบนี้รับไหมคะทางจีนก่อนเลยค่ะโมเล่ค่ะขออีกทีนะฮะคำถามคือค่ะวัวลูกผสมขาวดำชาโรเล่หรือขาวดำบาร์มันแบบนี้รับไหมคะทางฝั่งประเทศจีนอ๋อถ้าลูกผสมยุโรปเขาต้องการอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้เป็นลำดับต้นๆอยู่แล้วที่อยากได้ครับถ้าเป็นลูกผสมยุโรปครับราคาก็จะดีด้วยครับสำหรับส่วนของประเทศเวียดนามคำถามเดียวกันเลยค่ะรับไหมคะสำหรับลูกผสมขาวดำชาโรเล่กับขาวดำบาร์มันค่ะก็ถ้ามีแหล่งนี่เขาจะรับซื้อได้ครับคือถ้ามีแหล่งแล้วก็ได้คุณภาพมีคุณภาพเขาก็รับซื้อได้เหมือนกันครับโอเคค่ะนะคะก็เป็นคำตอบให้กับผู้ที่สอบถามมาค่ะอยากเพิ่มเติมได้ไหมครับผมเพิ่มเติมนิดนึงครับค่ะครับในส่วนของเรื่องสายพันธุ์นะครับคุยกันเรื่องน้ำหนักนิดนึงนะครับจริงๆตามข้อกำหนดของศุลกากรจีนที่ออกมานะครับก็คือเขาต้องการวัวที่อายุน้อยกว่า4ปีนะครับตามที่หนังสือออกมาเลยนะฮะอันนี้หนังสือออกมาคือน้อยกว่า4ปีแล้วน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่350ถึง400กิโลกรัมนะครับอันนี้คือข้อกำหนดที่อยู่ในหนังสือนะฮะแต่ถ้าคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่า400ก็ได้450ก็ได้500ก็ได้ก็คือน้ำหนักไปที่500ก็ยังก็ดีนะครับเขาบอกยิ่งดีด้วยนะครับนะส่วนถามว่ารับสายพันธุ์อะไรบ้างในส่วนของจีนนะครับก็คืออันที่หนึ่งคือลูกผสมนะครับจะเป็นชาโรเล่บรามันนะครับซิมเมนทอลนะลูกผสมยุโรปทั้งหลายแหละเขาโอเคหมดนะครับแล้วก็พื้นเมืองก็เอานะฮะพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพื้นเมืองไทยพื้นเมืองพม่าพื้นเมืองของลาวนะฮะเขารับหมดนะครับส่วนราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นะครับมาที่ส่วนของเดี๋ยวจะมีคำถามไปถึงทางประเทศเวียดนามเพิ่มเติมนะคะอยากจะทราบว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยถ้าในส่วนผู้ซื้อค่ะมีจุดคอนเซิร์นตรงไหนในการที่จะรับวัวจากประเทศไทยบ้างค่ะนะคะหมอเล่งคะเออเลยดีแล้วครับผมขอถือก่อนเลยเนื้อมันยังไม่เด็กวัวสูงไหนเลยจะมีคนนั่งบัดฟังเลยนะถือข้ามาถือสูงเดียววัวตัวนี้ก็เป็นเด็กเลยถือทุกตันลูกก็ขอบใจตัวนี้ผ่านเล็บเนื้อแดงนะตัวกับตู้นี้ที่ห้ามใช้ของนิ่มห้ามใช้ห้ามใช้ของเล็บเนื้อแดงก็เป็นเรื่องตัวเลือกอะไรก็ไม่รู้จ้ะมีสองวันยาเนื้อเรียนเป็นเรียนไข่แข็งน้ำซุปอุ่นๆแต่เราได้ละหมดน้ำเดียวแต่หน้าเนื้อซื้อลูกบอลพวกใหญ่ๆที่น้ำไว้ใช้เขาซื้อลูกมีกว่าแล้วตัดลิ้นโนดีกว่าที่ให้ทำงานก้อนเลยแค่ไม่รู้ลูกพวกใหญ่ๆเขาเลยบอกโอ๊ยนี่มาแบบอีกที่ลูกคนเดียวนะมีกุ้งว่าแค่ไปบอกโอ๊ยมีฐานล่างทีเดียวมีแค่แข็งใหญ่เนี่ยเราเป็นลูกก่อนเป็นต้มเปียงไม่ได้ดีไม่ได้ร่มแพงมันชาวเด็กชอบดังดาวเด็กไงยูนกุ้งอมิตรีแกงลูกโกเป็นตัวที่มีแล้วที่เหมือนนะคะเราเนี่ยมันก็เชื่อดุแค่ตรงนี้ที่มีคนแล้วก็เขามีความต้องการเยอะเขากลัวนี่ที่ไทยที่วัวแบบไม่พอครับให้เขาซื้อว่าก็เช่นเขารู้คือปีละก็คือเวียดนามนำเขาจากไทยประมาณ200,000ตัวแต่ถ้าเขาเป็นผู้นำดำเนินเขาต่อเนี่ยน่าจะจำนวนน่าจะมากกว่านั้นครับแต่ที่มีปัญหาคือความที่ไทยความเล็กเกี่ยวกับที่ต่างกับออสเตรเลียที่ฟังใจเขาจะควบคุมจำนวนได้แต่เขากลัวที่ไทยนี่ที่เขารับซื้อนี่คือความเล็กๆมีจำนวนในพอครับก็คือเวียดนามก็คอนเซิร์น2เรื่องนะครับสรุปคือเรื่องแรกคือเรื่องของการใช้สารเร่งนะครับสารเร่งคือวัวที่มีสารเร่งเนื้อแดงกับอีกอย่างนึงคือกลัวปริมาณวัวไทยที่จะส่งมาเวียดนามไม่พอเพราะว่าทางเวียดนามเองเขาก็นำเข้าวัวเยอะนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าเกษตรกรเมืองไทยเองเนี่ยไม่ได้มีรายใหญ่ๆที่ออสเตรเลียของเวียดนามเองสามารถที่จะ
ล็อกวอลลุ่มแล้วก็คุยราคาได้เลยนะครับว่าปริมาณเท่านี้ราคาเท่านี้สามารถซื้อได้เลยแต่เขากลัวอย่างเดียวคือกลัวไทยส่งให้ไม่พอประมาณนี้ครับโอเคครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีคำถามเข้ามานะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยผ่านทางไลฟ์ของ Facebook เว็บ Product Group ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะทำการตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะคะระหว่างนี้มีคำถามเพิ่มเติมกับทางประเทศเวียดนามนะคะก็คือในเรื่องของปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการส่งวัวจากประเทศไทยไปประเทศเวียดนามอย่างเงี้ยนะคะจะมีการสกรีนซ้ำไหมว่าตัววัวตัวนี้นะคะมีการปลอดสารเล่นจริงๆไหมหรือว่าปลอดปากเท้าเปื่อยจริงๆไหมและสกรีนอย่างไรคะคือถามว่าถ้าวัวมาจากไทยแล้วเนี่ยเวียดนามซื้อไปแล้วเนี่ยจะมีการตรวจซ้ำไหมว่าตรวจสารเล่นซ้ำไหมแล้วก็มีตรวจปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการส่งวัวจากประเทศที่วัวจะบอกคือหายไปเลยว่าหรือตอนนี้มาเป็นไงคงจะตั้มคงได้บ้างดีกว่านี่เอาไปทำเป็นอุปกรณ์ที่เป็นที่คุ้มที่จะมีมาครบเต็มชาติครับเต็มชาติเดี๋ยวจะตำหนักอะไรนะเวลาดูมันก็có nghĩa là ở Việt Nam thì đối với cả FND như thế là sẽ có cái thời gian là 30 ngày để kiểm tra cái vấn đề và nhiều người tỏ hóa khác thì khi bò nhập về trại thì sẽ tự kiểm tra chất cấm. Cũng cần tuột tuột đấy. Mình kiểm tra dạng gì ạ? Dạng kiểm tra máu hay kiểm tra? Thường thì là sẽ giống như ở Thái ấy, là sẽ có cái test nước tiểu. ก็ที่เวียดนามนี่เวลากักลบประมาณ30วันนี่คือเขาจะเอาน้ำเยื่อใช่ไหมไปตรวจครับตรวจนี่คือตรวจFMD แล้วก็ตรวจสันเล็กเนื้อแดงนะครับก็คือมีการตรวจซ้ำนะครับตรวจซ้ำครับนะครับเพราะว่าของเวียดนามเองมีกฎว่ายังไงก็ต้องมากักโรคต่อขั้นต่ำคือ30วันอยู่แล้วในช่วง30วันเนี่ยคือการนำเข้าของเวียดนามเนี่ยผมเสริมนิดนึงคือมันจะมีการขอโควต้าก่อนในการขอโควต้านำเข้ามาเนี่ยพอนำเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ตรวจหน่วยงานตรวจเนี่ยที่คือกรมปศุสัตว์ของเวียดนามเนี่ยจะเข้ามาตรวจวัวที่นำเข้าตามโควต้าเสร็จแล้วก็มีการตรวจดูอาการภายนอกแล้วอีก30วัน30วันก็จะมาตรวจอะไรตรวจคือตรวจเรื่องการปลอดโรคของ MD นะครับแล้วก็มีการสุ่มตรวจสารเล่นเนื้อแดงโดยการใช้เทสของคือการตรวจปัสสาวะนะครับซึ่งการตรวจปัสสาวะเนี่ยก็มีการตรวจตั้งแต่วันแรกที่มาถึงและหลังจากนั้นก็มีการสุ่มตรวจอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบในการกักโรคดังนั้นก็คือตอบคำถามของทางหมอปูเป้เมื่อกี้ว่ามีการตรวจอีกไหมมีครับมีการตรวจซ้ำอีกรอบนึงโอเคครับค่ะขอบคุณหมอเล็กมากๆนะคะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยค่ะมาถามกระทางลุงชาวฟาร์มนะคะถ้าสมมติมีคนอยากจะขายวัวขายให้กับลุงชาวฟาร์มได้ไหมอันนี้คำถามนี้เลยค่ะครับตอนนี้ลุงชาวฟาร์มซื้อวัวระดับตั้งแต่300ถึง400กิโลนะครับเพื่อเข้าฟาร์มแต่ว่าวัวที่จะส่งไปจีนหรือไปเวียดนามเนี่ยถ้าใครมีก็คงต้องติดต่อเวทโปรดักต์ครับโอเคนะคะก็คือในส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นช่วงน้ำหนักที่หนุ่มฟื้นว่าอันนี้ก็เดี๋ยวให้ติดต่อผ่านมาทางแฟนเพจของทาง ASP Luminance นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปตอบคำถามให้กับทุกท่านให้นะคะโอเคมีคำถามมาเพิ่มเติมเดี๋ยวรอจดสักครู่นะคะตรงนี้ถ้าพูดถึงในส่วนของงานบทบาทของสมาคมนะคะบทบาทของสมาคมถามว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายการเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับจริงๆแล้วตลาดภายในประเทศนะครับก็ยังเปิดกว้างนะครับสำหรับคนเลี้ยงวัวขุนแต่ว่ามันจะกลับมาที่ผมมองเรื่องของตลาดของวัวคุณภาพนะครับวันนี้เองเนี่ยเราเห็นวัวราคาในประเทศเนี่ยราคาสูงๆนะครับเพราะว่าวัวตัวนั้นน่ะมันเลี้ยงแล้วมันโตดีมันคุ้มกับการที่เขาลงทุนแต่วัวบางตัวที่เราเห็นอยู่ในตลาดนะก็ปรับไม่มีคนซื้อทั้งที่ราคามันก็ถูกกว่าราคาที่เขาขายกันนะครับสมมติว่าราคาวัวขุนอยู่ที่100บาทวัวดีๆเนี่ยขาย110บาท120บาทก็ยังมีคนซื้อเพื่อเอาไปขุนนะครับแต่บางทีวัวไม่ดี
ขาย90บาทก็ไม่มีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ตัวมันครับว่าตัวมันมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพถ้าตัวมันมีคุณภาพมันขายตัวมันเองได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วคนที่ซื้อวัวผมไปนะครับเขาก็อยากได้ของที่มีคุณภาพคนที่ทานเนื้อก็อยากได้เนื้อที่มีคุณภาพสุดท้ายคำว่าคุณภาพเนี่ยเป็นตัวตอบทุกคำตอบครับโอเคสรุปจบได้สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปูเป้ให้ทุกท่านแต่ละส่วนนะคะช่วยจุดเหมือนสรุปนะคะในส่วนที่จะมีการฝากกับทางเกษตรกรไทยทุกท่านนะคะเดี๋ยวให้เริ่มตั้งแต่ที่ลุงชาวฟาร์มเลยค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะครับก็สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเลี้ยงวัวนะครับคือผมว่าสำคัญที่สุดว่าเราจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับคือบางครั้งเวลาเราเข้ามาในวงการเนี่ยก็จะมีหลากหลายความคิดเห็นนะฮะสำคัญคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะไปทางไหนนะฮะคำว่าอยู่ในอุตสาหกรรมวัวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เลี้ยงวัวอย่างเดียวนะครับโอกาสอย่างที่ผมบอกเนี่ยแค่บางคนเนี่ยอย่างในกลุ่มที่ลุงชาวฟาร์มทำกันอยู่เนี่ยแค่ปลูกหญ้าอย่างเดียวเนี่ยเขาก็มีตังค์แล้วก็ไม่อยากกลับไปทำนาก็มีนะฮะคือผมพยายามจะบอกว่ามันมีหลายภาคส่วนที่มันสามารถมาแชร์นะฮะไม่ใช่แค่เลี้ยงวัวอย่างเดียวถ้าคุณจะเลี้ยงวัวก็อย่างที่บอกไปแล้วคุณจะขุนหรือว่าคุณจะทำแม่พันธุ์นะฮะต้องตอบตัวเองให้ชัดแล้วก็จะทำเมืองร้อนหรือว่าจะทำลูกผสมยุโรปนะฮะทุกตลาดนะครับมีตลาดของมันในตัวมันเองนะครับขอให้คุณมุ่งไปที่คุณภาพนะฮะรับรองกับขายได้แน่นอนครับขอบคุณคุณโพยมากๆนะคะมาที่ลุงปื้นบ้างค่ะลุงปื้นมีอะไรจะฝากกับเกษตรกรคนเหนือไทยบ้างคะโอ้ผมตอนนี้ก็ออกไปข้างนอกนะก็แนะนำเอาพ่อช็อตคอนผสมกับแม่ลูกผสมบรามันแล้วก็เพื่อเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยออกไปซื้อวัวเยอะแต่ว่าพอมาขุนเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหลือมันไม่ค่อยจัดโตมันนะแล้วทีนี้ก็เลยต้องหยุดชั่วคราวแล้วก็มาคิดใหม่ว่าเอ้ยเราจะต้องหาวัวพันธุ์ดีเข้ามาขุนกันใหม่ก็เลยเริ่มใช้วัวช็อตคอนนะครับไปผสมกับแม่บาร์มันหรืออะไรก็แล้วแต่นะออกลูกมาเรารับซื้อครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณลุงปื๊ดมากมากนะคะมาส่วนถัดไปเป็นทางสมาคมนะคะมีอะไรจะฝากกับทางเกษตรกรไทยบ้างคะก็จริงๆแล้วในส่วนของสมาคมนะครับก็เราก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าราคาของโคขุนในบ้านเราเนี่ยมันผันผวนมันมีขึ้นมีลงตามฤดูกาลถ้าเราฟังผู้แทนจากประเทศเวียดนามเขาก็บอกว่าราคาก็มีขึ้นลงตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะประกอบการตัดสินใจของผู้เลี้ยงคนเนี้ยนะครับว่าท่านจะเลี้ยงวัวอย่างไรนะครับจริงๆแล้วทางสมาคมเนี่ยมองว่าการเลี้ยงวัวในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงแต่ว่าเรายังไม่ก้าวสู่มาตรฐานต่างๆเลยนะครับเราควรจะปรับตัวกันได้แล้วเรื่องของมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดนะครับถึงแม้ว่าการทำมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันยากหลายคนมองว่ายากแต่จริงๆแล้วไม่ได้ยากนะครับท่านเดินไปหาปศุสัตว์อำเภอไปปศุสัตว์จังหวัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยให้คำแนะนำท่านได้นะครับอย่างน้อยๆก็ท่านเริ่มจากฟังมาตรฐาน GFM ก่อนนะครับมันจะมีโอกาสทางการตลาดมากมายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการปฏิบัติไปตามกฎหมายนะครับผมเรามีกฎหมายอะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเราแต่เราในฐานะคนเลี้ยงวัวบางท่านทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะครับสิ่งที่เราทำอาจจะผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องฝากให้ท่านลองดูว่าอันนี้คืออาชีพของเรานะครับเราก็ต้องรู้ในส่วนที่เราต้องทำตามระเบียบทำตามกฎหมายของเราด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมค่ะขอบคุณคุณสุรชัยมากๆนะคะ
ส่วนถัดไปในส่วนของต่างประเทศจุดนี้มีอะไรจะฝากกับทางเกษตรกรคนเหนือประเทศไทยบ้างนะคะไปที่ประเทศเวียดนามก่อนเลยค่ะเราจะอยู่ดีเป็นไทยของเราเห็นเยอะตรงเขาเหมือนช่วงแรกคือช่วงแก่ไงคุณตัวเขาเป็นไงทีแต่เป็นขี้มูนี่แหละไงลูกเก่าปวดคุณติดแน่นมาค่ะตัวไปแก่วนต่อท้ายแล้วก็và ít nhất là với cái kế hoạch ngắn hạn của Hòa Phát là từ 40 cho đến 50.000 con từ Thái Lan trong năm 2021 hoặc trong 2022 và rất mong là có các cái nguồn cũng như các nhà cung cấp mà đảm bảo về chất lượng và số lượng và tìm đến Hòa Phát là một điều gì đó Hòa Phát hoàng qua từ thằng Robert từ đã chơi khẩu từ bên phụ thịt tỏ năm khẩu này còn nước vua nữa hay Hòa Phát cấp có phát đầu tăng của Hòa Phát từ ปีนี้กับปีหน้าประมาณ40,000 ตัวถึง 50,000 ตัวต่อปีครับก็หวังว่าในคือก็ได้ลงมือกับเกษตรกรประเทศไทยครับก็ทางเวียดนามก็คือสรุปว่าเขาก็ยังกังวลเรื่องปริมาณนะครับของวัวไทยถ้าเผื่อเขาจะรับซื้อจริงๆแล้วเนี่ยตัวปริมาณของไทยเองเนี่ยไม่พอของเขาคนเดียวเนี่ยประมาณ 50,000 ตัวต่อปีนะครับ50,000ตัวต่อปีเสร็จแล้วปุ๊บเขาต้องการคุณภาพวัวที่มีคุณภาพก็คือก็ต้องอาศัยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเวทโปรดักต์หรือทางลุงชาวฟาร์มที่เป็นตัวกลางให้กับเกษตรกรเพื่อจะส่งออกวัวมาที่ประเทศเวียดนามแล้วก็เขาฝากนิดนึงว่าเมื่อกี้นั่งคุยกันเขาบอกว่าต้องกลับไปดูว่าเกษตรกรเองเนี่ยรู้ต้นทุนตัวเองแล้วหรือยังว่าเท่าไหร่นะครับสำหรับหอฟาร์มเองเกษตรกรรายไหนที่บอกว่าฉันสามารถส่งหอฟาร์มได้เลยเนี่ยเขาสามารถเซ็นสัญญาได้เลยว่า 10,000 ตัวราคาเท่านี้บอกล่วงหน้าได้เลยนะครับขอเพียงแต่ว่าวัวได้มาตรฐานตามที่หอฟาร์มต้องการประมาณนี้ครับประมาณนี้ขอเชิญนะครับขอบคุณหมอเล่งมากมากนะคะมาที่ในส่วนของประเทศจีนเลยค่ะหมอเล่งค่ะทุกท่าน中国是一个牛肉消费大国，我们中国呢以传统文化为主，也诚信为本的经营进行合作，更也长久的去合作。我们保证老百姓的餐桌上的安全，更希望能大家跟我们走在一起，跟随着“一带一路”的政策走向更好的明天。我们的中国呢？有14亿人口，我们每个民族都是吃牛肉的，所以说在中国的这个消费量是特别的大，而且我们的政策也是非常的好，我们也准备好了，我希望各位好友国际友人与我们长时间的去合作，谢谢。ค่ะของฝั่งคุณฉือนะคะก็แจ้งว่าประเทศจีนนะคะมีความต้องการเนื้อวัวค่ะเยอะมากเป็นหลักเลยแล้วก็อยากที่จะร่วมมือกับประเทศไทยเกษตรกรไทยในการทำตรงนี้ยาวๆนะคะเพราะว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารรวมทั้งประชากรเนี่ยในประเทศจีนก็คือมีเยอะมากมีความต้องการตรงนี้เนื้อวัวในการรับประทานเนื้อวัวเนี่ยค่ะเยอะมากก็อยากจะให้ทางเกษตรกรไทยร่วมมือกับทางเรานะคะในการทำเนื้อวัวตรงเนี้ยให้ดีที่สุดให้เข้าประติดประเทศจีนให้ดีที่สุดให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะอย่างตรงนี้ครับ ก็ในส่วนของผมเองนะครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะในส่วนของเวทโปรดักต์เองนะครับก็เวทโปรดักต์กรุ๊ปเรามีบริษัทนะครับอยู่ในหลายประเทศอาเซียนเนี่ยก็เกือบครบแล้วนะครับก็เราก็มีหน้าที่ในการขยายตลาดเอานี่กว่านะครับคือผมก็จะเซ็น MOU ในการนำเข้าวัวนำเข้าผลไม้แล้วก็พยายามที่จะขยายตลาดในภาพมุมกว้างนะฮะคือต้องบอกงี้ว่าตลาดทุกวันนี้มันเปลี่ยนนะฮะแต่ก่อนอย่างเช่นวัวเนี่ยมาจีนไปเวียดนามมันก็เทาๆหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นดำด้วยซ้ำไปนะพอมาถึงยุคนี้มาถึงสมัยนี้เราก็เปลี่ยนมุมมองเพราะว่าเขาเอาจากดำจากเทาขึ้นมาเป็นขาวแล้วนะฮะพอเป็นขาวเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพไม่ถึงทำแบบนี้ก็เอื้อทุนใหญ่ๆนะฮะก็ไม่ผิดฮะ
ถ้าจะคิดอย่างนั้นแต่ถามว่าสมมุตินะฮะผมถามแค่นี้ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีตลาดในต่างประเทศที่จะไปอ่ะนะฮะทุนใหญ่ก็ต้องมาเล่นในประเทศหนักกว่าเดิมอีกนะฮะหนักกว่าเดิมอีกถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นการขยายตลาดใครทำอะไรได้ทำช่วยกันทำนะฮะความใหญ่สามารถที่จะมีศักยภาพนะฮะมีศักยภาพที่จะผลิตวัวคุณภาพส่งนอกส่งออกไปข้างนอกนะฮะไม่ต้องมาละเลงกันในประเทศนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยนะฮะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้ประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเว็บโปรดักต์เองนะครับก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำตรงนี้นะฮะที่จะทำการขยายตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เราคุยกันเรื่องโคเนื้อผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับที่มันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสีขาวสักทีหนึ่งนะฮะแล้วเราก็มาติดตามต่อนะครับเตรียมตัวที่บ้านเราต้องทำอะไรนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับประเทศจีนขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะสำหรับวันนี้ปูเป้ในนามของ ASP Luminance เครือเวทโปรดักต์ต้องขอขอบคุณคุณลุงปื๊ดคุณปุ้ยจากลุงชาวฟาร์มนะคะคุณชื่อเผิงนะคะจากทางเวทโปรดักต์ไชน่านะคะแล้วก็คุณหมอโอเล่จากทางเวทโปรดักต์ไชน่าคุณหมูเฮืองเจียงจากบริษัทราฟัตจากประเทศเวียดนามนะคะคุณหมอเหล่งจากเวทโปรดักต์เวียดนามและสุดท้ายคือคุณสุรชัยเลขานุการจากสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยและ วันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่นี่มากๆนะคะก็คือที่ลุงชาวฟาร์มที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ยันวันนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยและ ASP Luminance เราก็จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการดำเนินเรื่องนี้กับเกษตรกรไทยต่อไปนะคะสำหรับสัมมนาวันนี้จบลงแล้วขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านแล้วก็ฝากติดตามสัมมนาดีๆข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางเวทโปรดักต์กรุ๊ปและ ASP Luminance นะคะรวมถึงมีอีกช่องทางนึงคือผ่าน YouTube นะคะเรามี VPG Channel ด้วยฝากไปติดตามกันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ